จะครบ1,000 คนนะพอทราเวลอะจะมาเล่าเรื่องไปเที่ยวอะเรื่องวันดีน้องวุฒิยังไม่นอนน้องวุฒินอนดึกนะเนี่ยสวัสดีครับน้องวุฒิใครคนนี้เนี่ยชื่อคุณไรได้80เนี่ยได้80 P80เนี่ยอันนี้รายแรกเลยครับจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ท่องเที่ยวอะประสบการณ์ท่องเที่ยวเล่าเรื่องไปเที่ยวอยากฟังเรื่องไหนดีก่อนนะเรื่องไปเที่ยวสวัสดีครับเที่ยวเวียดนามหรือว่าไปเที่ยวปักกิ่งพิมพ์มาได้นะอยากฟังเรื่องไหนก่อนเนี่ยเที่ยวเวียดนามปักกิ่งแล้วก็ไปเที่ยวแสงเหนือครับแล้วก็ไปเที่ยวนอร์เวย์ช่วงโควิดเนี่ยก็ชอบฟังเรื่องไหนก่อนพิมพ์ทักทายได้นะครับผมจะได้เล่าเรื่องนั้นก่อนเนี่ยก็เรื่องเอาเรื่องไหนดีกันเอาเรื่องเวียดนามก่อนเนี่ยเรื่องเวียดนามก็สนุกเนี่ยตอนนั้นนะเป็นครั้งแรกเลยที่แบบอยากเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็ไปหาหนังสือมาอ่านสื่อท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็อ่านดูหลายเดือนเลยอ่ะอ่านแล้วทีนี้ว่าประเทศเวียดนามเนี่ยมันก็น่าไปนะหนึ่งค่าใช้จ่ายมันก็ถูกค่าใช้จ่ายถูกแล้วก็มันก็ใกล้แล้วก็บินแค่ชั่วโมงเดียวครับชั่วโมงหนึ่งก็ถึงแล้วเวียดนามทีนี้ว่าทีนี้เรามีความคิดเรามีไอเดียแล้วเราก็ไปชวนเพื่อนๆที่ทำงานนะชวนทีนี้ก็มีคนอยากไปสนใจมากเลยนะมีไปประมาณสัก18 คนมั้งตอนนั้นนะโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะนี่ก็วางแผนกันเลยว่าจะไปเที่ยวไหนอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็จนแบบถึงวันใกล้ๆจะไปนะพอใกล้ๆจะไปเนี่ยใช่ไหมเหลือแค่คนเดียวไงเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันมีคนนึงเขาทักมาว่ามันไม่มีใครเคยไปเลยนะเวียดนามตอนนั้นเนี่ยเขาก็ถามว่าแล้วไปยังไงอะไรเงี้ยเราข้อมูลแน่นมากเลยนะขึ้นเครื่องบินไปลงสนามบินนอยไบแล้วก็นั่งรถตู้เข้าไปสายนู้นสายนี้ไปลงนู่นลงนี่ลงนั่นแต่เขามีคำถามถามนึงว่าเคยไปยังคำถามเนี่ยที่ทำให้เพื่อนๆไม่มีใครไปกับผมเลยผมบอกว่าผมยังไม่เคยไปจบเลยจนวันหนึ่งมานั่งร้านกาแฟนัดเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนสมัยเรียนด้วยกันแหละเพื่อนคนนี้ชอบเล่นกีตาร์มากเลยนะก็คุยจริงๆแล้วเหมือนหลอกล่อเลยอ่ะเหมือนแบบว่าเฮ้ยเที่ยวเวียดนามกันไก่ก็เฉยๆก็ไม่ได้มีความรู้สึกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะแต่ทีนี้ว่าเราบอกเราก็เลยเอากีตาร์ไปลองไงบอกว่าเฮ้ยเวียดนามมีกีตาร์ขายนะเว้ยไก่ก็เริ่มสนใจกันมาทันทีเลยพอสนใจปุ๊บเนี่ยเราก็คุยเสร็จจับมือไปทำพาสปอร์ตวันนั้นเลยทำพาสปอร์ตเสร็จก็ทีนี้ก็กลับมาจับมือซื้อตั๋วเครื่องบินนั้นเลยตอนนั้นตั๋วเครื่องบินค่อนข้างถูกนะตั๋วเครื่องบินอ่ะมันอยู่ประมาณ2-3 พันนั้นตอนนั้นนะไปเวียดนามสมัยแอร์เอเชียที่มันอยู่สุวรรณภูมินะตอนที่มันยังไม่ย้ายไปอ่ะตอนสนามบินสุวรรณภูมิเปิดใหม่ๆเนี่ยก็โอเคถึงวันก็แบ่งภาระกันละวางแผนเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งแรกเลยนะที่ไปเที่ยวเวียดนามโดยที่ไม่เคยออกต่างประเทศเลยอ่ะถามว่าภาษาเราก็ไม่เก่งนะอะไรเงี้ยแต่เรามั่นใจว่าเราอ่านหนังสือมาเยอะอะไรเงี้ยอ่ะถึงวันไปปุ๊บนัดเรียบร้อยก็วางแผนนู่นนี่นั่นใกล้วันปันก็เราก็ขับรถไปสุวรรณภูมิกัน2 คนก็ถ่ายรูปก็ขึ้นเครื่องตอนนั้นไปเอเชียนั่งเครื่องประมาณสักชั่วโมงครึ่งเลยมั้ยนั่งครึ่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็ไปถึงเวียดนามก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าพอลงจากสนามบินเนี่ยแต่สนามบินมันไม่ใหญ่มากนะสนามบินเล็กๆไง
แล้วก็เดินตามหนังสือเลยมันจะบอกว่าลงจากเครื่องบินเนี่ยแล้วก็นั่งเครื่องไปไอ้นั่งเครื่องลงไปเสร็จแล้วเราก็เดินไปตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเราก็ไปตม.ไปยื่นพาสปอร์ตเวียดนามไม่ต้องทำวีซ่านะก็มีพาสปอร์ตเล่มหนึ่งพาสปอร์ตจริงผมมี4เล่มนะข้างหลังนะตอนนี้เหลือ3มันหายไปเล่มนึงเสียดายก็ปั๊มตาสปอร์ตเสร็จก็ออกมาข้างนอกเลยตรงไปเลยไปตามไกด์บุ๊กเลยนะเราก็ไปนั่งรอรถเมย์สาย28นะจำได้สาย28รอรถเมย์สาย28ก็รถเมย์มาเราก็ขึ้นรถไปด้วยกันขึ้นรถนั่งรถกันไป2คนเนี่ยแหละก็ตอนนั้นนะเรามือใหม่จริงๆเราไม่ได้บุ๊กโรงแรมไว้นะคือเรานั่งรู้ว่านั่งรถเมย์สาย28เนี่ยแล้วเราก็นั่งจากสนามบินนอยไบเนี่ยไปถึงโฮวันเกียมเป็นตัวเมืองเลยอ่ะเราก็นั่งไว้ถึงเสร็จคนขับรถก็ชี้เอ้ยถึงแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าโฮวันเกียมอะไรเงี้ยเขาถึงเขาก็ชี้เราก็ลงไปพอลงไปปุ๊บเนี่ยก็มึนกันอยู่สองคนเนี่ยก็เดินหาที่พักก่อนเลยไปถึงประมาณสักบ่ายสามกว่ามั้งก็เดินกัน2คนหาที่พักก็จนมาได้ที่พักเป็นโรงแรมแบบเป็นเกสต์เฮาส์นะคืนนึงก็ประมาณสัก 8-900 อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แพงมากอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บกระเป๋าอะคือตอนนั้นไปนะก็ทึ่งมากมันมีอะไรวะมันมีในโรงแรมอะมันมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ด้วยอะซึ่งอินเทอร์เน็ตอ่ะเมื่อก่อนประเทศไทยอ่ะชั่วโมงละ50บาทมั้งตามร้านกาแฟเลยนะชั่วโมงละ30 40 50เนี่ยถ้าโรงแรมว่าชั่วโมงละ80อ่ะมันคนละเรื่องกับปัจจุบันที่เราอยู่ณตอนนี้เลยอ่ะแล้วเราเข้าไปแล้วก็เล่นอินเทอร์เน็ตตอนนั้นเนี่ยมี Messenger มั้งมีใครทันมั้งอ่ะ Messenger เนี่ยก็คุยได้เต็มที่ก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็พักเสร็จแล้วพอพักเสร็จนับแรกเพื่อนแม่งถามก่อนเลยพาไปดูกีตาร์หน่อยดิแล้วก็พาออกมามั้งพาไปท่องเที่ยวไปดูกีตาร์อะไรพวกเนี้ยก็เดินวนไปเพื่อนมันก็เดินมองหากีตาร์ไปเราเป็นคนท็อปเป็นคนชอบถ่ายรูปนะมันก็คนละอารมณ์เลยอีกคนนึงหาเดินหากีตาร์อีกคนนึงก็เดินถ่ายรูปอ่ะมันก็เดินจนเพื่อนมันเบื่อคืออารมณ์คนไปเที่ยวอ่ะถ้าคนชอบถ่ายรูปนะก็ถ่ายได้ทั้งวันเนี่ยเดินไปถ่ายได้ทั้งวันมันไม่มีเบื่อใครเป็นมั่งอย่างเงี้ยแบบถ้าฉัดแต่ถ้าไม่ชอบนี่นะมันถ่าย 2-3 รูปมันก็เลิกแล้วเบื่อแล้วอะไรเงี้ยสมัยนั้นเป็นกล้องใช้กล้องดิจิตอลมั้งใช้ Canon D80 อะไรเงี้ยแล้วก็มีเลนส์ฟิกตัวนึงอ่ะเลนส์ฟิกก็เป็นเลนส์17-50เลนส์ฟิก17-50 2.8 เนี่ยก็ถ่ายไปแล้วก็เหนื่อยละก็คืนแรกนะก็กลับมาเข้านอนแต่มันมีอยู่อันนึงคือเวียดนามเนี่ยมอเตอร์ไซค์มันเยอะมากนะมันบีบแต่เป็นเรื่องปกติเลยอ่ะเราไปตอนเย็นเราเรื่องนี้ก่อนตอนเย็นอ่ะมันมีเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันต่อแถวยาวเป็นกิโลเลยนะเราก็สงสัยว่ามันต่อกันทำอะไรวะแล้วก็เดินไปดูรู้ไหมมันทำอะไรรู้ปะมันต่อไปซื้อไอติมกันอ่ะมันชอบกินไอติมกันก็งงมากเลยคนเวียดนามแบบสงสัยคงมีร้านเดียวต่อแถวยาวเป็นกิโลเลยนะแล้วก็ไปกินไอติมกันอ่ะเรื่องเวียดนามนะผมมีรูปถ่ายนะก็ไปดูในคลิปได้นะในคลิปมันจะมี EP 1 2 3 4อะไรเงี้ยมันจะมีรูปมีอะไรที่ผมเล่าไปเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยตกเย็นละเราก็หาข้าวกินแต่เรามีข้อมูลมาอย่างนึงว่าเวียดนามเขากินเนื้อหมากันด้วยไงเราก็2คนหลอดเลยคือเรากินไก่อย่างเดียวอ่ะหมูก็ไม่กล้ากินอ่ะเพราะว่าแล้วตอนเย็นนะเห็นรถมอเตอร์ไซค์อ่ะมันขนลูกหมามาแล้วก็มีหน้าโผล่มานิดๆอ่ะแล้วก็วิ่งผ่านไปอ่ะโอ้โหชัดเลยอ่ะก็เลยไม่กล้าแตะเลยอ่ะเนื้อ
เนื้อหมูอ่ะกินแต่ชิคเก้นอย่างเดียวอ่ะก็ด้วยความเหนื่อยล้านะเราก็ไปนอนคืนแรกคืนแรกนอนนี่โอ้โหใครแม่งหลับก่อนเนี่ยแม่งโกนเนี่ยใช่ไหมผมไม่ได้หลับเลยอ่ะทั้งคืนเลยอ่ะประมาณสักตีห้ามั้งมันเพื่อนมันหัวถึงหมอแม่งเป็นคนหลับง่ายโคตรโชคดีเลยมันตื่นมาตอนตีห้าแล้วมันก็ถามว่าเอ้ายังไม่นอนอีกเหรออะไรเงี้ยเราก็บอกโอ้โหเมื่อคืนนี่หมาแม่งเห่าทั้งคืนเลยแม่งยังไม่รู้ตัวอีกว่ามันคนเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้บอกมันก็ไม่เป็นไรหลังจากผ่านวันแรกไปก็เช้าวันแรกก็ในโรงแรมมันจะมีทัวร์ขายไงทัวร์แต่ละที่แต่ละที่อ่ะตอนนั้นผมซื้อทัวร์ไปฮาลงเบย์ไหมฮาลงเบย์มันก็จะคนเวียดนามมันจะพูดเป็นฮาลงไบฮาลงไบแต่มันก็คือฮาลงเบย์แหละแต่สำเนียงมันจะออกไปทางนั้นไงก็ฮาลงเบย์ก็ซื้อตั๋วมันก็จะมีไปนอนหมู่เกาะคืนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเราก็เสร็จแล้วมันก็จะมาส่งที่ฮานอยเนี่ยแหละทีนี้ว่าเราก็เลยซื้อตั๋วทีนี้ตั๋วเขาก็บอกไว้แล้วว่าซื้อตั๋วที่โรงแรมเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรถบัสมาประมาณสัก7:30เลยมั้งรถบัสอะมารับเราไปแต่ทีนี้ว่าเราตื่นกัน6:00ไง6:00เช้าอาบน้ำแต่งตัวเสร็จกินอาหารเช้าเรียบร้อยมันก็เหลือเวลาอีก1:30ใช่ไหมพอเหลือเวลา1:30เนี่ยเพื่อนมันก็ไม่ทำอะไรมันก็นั่งรออยู่โรงแรมเนี่ยส่วนผมเนี่ยก็สไตล์ชอบคนถ่ายรูปไหมก็แบกกล้องตัวหนึ่งก็เดินตามเมืองอะไรเงี้ยก็ถ่ายรูปไปอะไรเงี้ยถ่ายไปประมาณสัก7:00มั้งเพื่อนแม่งวิ่งหน้าตาตื่นมาเลยอ่ะเอ้ยไปรถมารับแล้วอะไรเงี้ยมัวแต่ถ่ายรูปอยู่นั่นแหละเราก็ดูนาฬิกาเฮ้ยมันเพิ่ง7:00เนี่ยไหนบอกมันมา7:30วะเราก็กลับมามั้งกลับมาแบบมาที่โรงแรมมั้งกระเป๋าอะไรพวกเนี้ยเอ้ยกระเป๋าไปไหนอ่ะเพื่อนก็บอกว่าเอาขึ้นรถหมดแล้วไหนอ่ะรถบอกแท็กซี่เอาขึ้นมาให้รถแท็กซี่เมื่อวานบอกจะเอารถบัสมารับทำไมวันนี้เป็นแท็กซี่วะอะไรเนี้ยเราก็ด้วยความรีบมั้งเพื่อนมันก็รีบมั้งก็เลยขึ้นรถไปเลยพอขึ้นรถไปรถมันก็ขับไปได้ประมาณสักแป๊บหนึ่งมั้งเพื่อนมันบอกไงเฮ้ยคุยดิเองคุยดิเราหันมองหน้ามันเอ้าคุยเรื่องอะไรวะบอกว่าคุยไม่รู้เรื่องคือเพื่อนมันก็ไม่บอกนะว่ามันสื่อสารกันไม่เข้าใจอะเราก็หันไปถามมั้งคุยไปคุยมาเลยมั้งเหมือนก็ประมาณแบบว่ามันเป็นรถแท็กซี่ไงแล้วมันผ่านมาคือคนเวียดนามชอบเนียนๆแบบเนี้ยเวลามันเจอลูกค้าอะไรเนี้ยมันรับไว้ก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยยื่นตั๋วอันนี้ให้มันไปอะไรเงี้ยมันก็เลยพาเราไปส่งบริษัททัวร์บ้างที่เราซื้อทัวร์ไว้อะไปถึงบริษัททัวร์เนี่ยมันก็คุยกัน2คนอะไรเงี้ยคุยไปคุยมามันบริษัททัวร์เขาก็โอเคนะเขารับผิดชอบให้เขาให้เราไม่ต้องจ่ายค่าแท็กซี่มั้งเพราะเราซื้อไปแล้วไงเขาก็เลยให้เราอ่ะรอรถตรงนี้เลยแล้วรถบัสก็มารับไงทีนี้รถบัสก็มารับแล้วพอรถบัสมารับนี่นะมันก็มีไกด์คนหนึ่งเป็นชาวเวียดนามมั้งเป็นผู้ชายมั้งตัวเล็กๆอะไรเงี้ยเนี่ยไกด์คนเนี้ยหลังจากจบทริปเนี่ยเราก็เป็นเพื่อนกันตอนแรกเขาจะหงุดหงิดผมมากเลยนะเพราะว่าผมอะจะเป็นในไกด์เนี่ยมันจะมีประมาณสักลูกทัวร์มาสักสิบ15 คนนี่มั้งแล้วผมอะเวลาพาไปตรงไหนอะผมจะเป็นคนที่15ทุกครั้งเลยอะเพราะผมว่าจะถ่ายรูปไงถ่ายไอ้ไกด์คนนี้มันก็จะมองไอ้นี่มันคนสุดท้ายตลอดเลยอะแบบช้าไงอะไรเงี้ยคือคนทั่วไปอะเขาไปถึงเขาก็ดูแล้วเขาก็อย่างมากก็ถ่ายรูปรูปนึงแล้วเขาก็กลับออกไปใช่ไหมแต่ผมอะเหมือนกับว่าถ่ายแบบเก็บทุกเม็ดอะก็เริ่มต้นการเดินทางเนี่ยก็จากฮานอยไปฮาลงเบย์เนี่ยประมาณสัก200 กิโลหรือมั้งอะไรเงี้ยแต่รู้ไหมเวียดนามมันขับ4-5 ชั่วโมงอะแล้วที่มันขับ4-5 ชั่วโมงไม่ได้ว่าทางมันไกลหรือรถมันไม่ดีนะถนนมันก็ดีนะแต่กฎหมายบ้านเขาอะมันวิ่งด้วยความเร็ว90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะเขาจะเคร่งกฎหมายกันมากเลยนะพอเวลาโดนปรับเนี่ยโดนปรับแรงมากเลย
ทีนี้ว่าก็เขาก็ขับอยู่แค่นี้นะขับอยู่ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะเขาก็ไม่เกินนะขับอยู่แบบเนี้ยจนถึงฮาลงเบเนี่ยแต่ระหว่างทางเนี่ยเขาก็จะมีแวะเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เที่ยวนั่นให้อะไรเงี้ยก็โอเคก็มาถึงฮาลงเบจนได้อะไรเงี้ยในวันที่สองพอถึงฮาลงเบเนี่ยเขาก็จะไปจัดแจงเรื่องตั๋วที่เราจะพาเราอ่ะนั่งเรือใบใหญ่ๆอะไรเงี้ยเป็นมรดกโลกอะไรเงี้ยเพื่อที่จะพาเราอ่ะไปท่องอ่าวฮาลงเบซึ่งอ่าวฮาลงเบเนี่ยมันจะเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยฝรั่งจะมากันเยอะมากเลยฮะทีนี้ว่าพอเขาพาเราไปท่องอ่าวฮาลงเบเนี่ยคือบนเรือเนี่ยมันจะมีอาหารให้อ่ะมันโคตรแยกเกรดเลยอ่ะคือเราซื้อตั๋วนะซื้อทัวร์มันขึ้นอยู่ว่าเราซื้อมากี่บาทอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราซื้อแพ็กเกจมา2 วัน 1 คืน1,500เนี่ยอีกคนหนึ่งซื้อมา2 วัน 1 คืน2,000เนี่ยมันมีหลายราคานะแต่มันมาพร้อมกันแต่มันแยกกันตรงไหนรู้ป่ะมันมาพร้อมกันแหละพอเราอยู่บนเรือเนี่ยอาหารเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันคือถ้าใครซื้อแบบถูกๆมา1,0001,500 2,000เนี่ยอาหารมันจะต่างกันเลยนะผมมาซื้อ1,500มันก็ได้แบบกลางๆในกุ้งตัวเล็กๆ4-5 ตัวอะไรเงี้ยส่วนอีกโต๊ะหนึ่งอ่ะมาด้วยกันนะกุ้งตัวเบ้งเลยอ่ะน่าจะ2,500เนี่ยมาอันนั้นเนี่ยความแตกต่างแล้วก็ส่วนอีกคนซื้อตั๋วมา1,000นะไม่มีกุ้งอ่ะมีแต่ผัดผักกับข้าวเปล่าๆอะไรเงี้ยเนี่ยคือความแตกต่างของราคาที่เขาจัดเราเอามารวมกันเนี่ยคือเขาจะมาแบ่งแยกตอนกินข้าวเนี่ยแหละแล้วก็ตอนเรื่องที่ผักอีกที่มั้งทีนี้เขาก็จะพาไปฮาลงเบเนี่ยมันก็จะมีพวกชาวบ้านเนี่ยมันจะมีเรือเล็กๆมาขายผลไม้อะไรเงี้ยแล้วก็ขายของส่วนมากของที่ชื่อจะเป็นพวกตุ๊กตาเวียดนามอะไรเงี้ยแล้วก็ไข่มุกตอนนี้อ่านหนังสือมานะก็คือว่าเขาบอกว่าเวลาไปที่เวียดนามอ่ะต้องต่อราคาให้เยอะๆไว้อะประมาณ50%ถึงจะอันนี้ได้ผมมาซื้อตุ๊กตาแบบมา3 ตัวเหมือนกันเดะเลยนะแต่ราคามันต่างกันเนี่ยคือตอนแรกผมซื้อมาตัวหนึ่งใช่ไหมสมมติว่ามันบอกตัวละ600อะไรเงี้ยผมก็ตามไกด์บุ๊กเลยก็ต่อรองอะไรเงี้ยผมได้มาตัวหนึ่ง400 บาทมั้งตัวแรกเลยนะตัวแล้วพอลองเลยอีกมันก็มีมาขายอีกอ่ะผมก็ต่อรองแล้วทีนี้ผมลองต่อแบบผมมีแล้วตัวไงผมก็เลยต่อผมซื้อมา400ผมว่า300ได้ไหมคือมันก็บอกราคามาสูงๆนะแล้วมันบอกไม่ได้ผมก็ไม่เอาผมมีอยู่แล้วตัวเงี้ยสรุปมันให้เนี่ยซื้อตัวที่200-300มั้งแล้วก็พาไปเที่ยวอย่างเงี้ยพอไปอีกที่นึงนะพอไปอีกที่นึงมันบอกเท่าไหร่ล่ะมันก็บอกราคามาใกล้เคียงอ่ะเจ้าแรกนี่มี2 ตัวแล้วไงผมก็ตอบแบบไม่เอาอ่ะคือ150อ่ะมันก็มองหน้าแบบขอเลยนะแล้วก็ไม่ได้มันก็เดินหนีนะเดินหนีก็ไม่ผมก็ไม่สนใจเพราะผมมีแล้วต้อง2 ตัวแล้วทีนี้มันกลับมาจับมือเลยบอกเอาไปเลยบอกให้อะไรเงี้ยผมก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยคือตัวสุดท้ายซื้อได้150 บาทเนี่ยคือเหมือนกันเดะเลยนะเนี่ยแหละคือประสบการณ์ในการต่อรองสินค้าอะไรพวกนี้คือเราต้องต่อแบบไม่เอาอะต่อแบบทิ้งอะไรเงี้ยได้ถูกต้นทุนมันน่าจะผมว่าต้นทุนมัน40-50 บาทแน่เลยอะนั่นแหละก็พาเที่ยวเมืองอะไรเงี้ยมันก็จะมีฮาลงเบมันจะมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงอ่าวฮาลงเบอะมันจะเป็นถ้ำแบบสีเขาจะเอาถ้ำหินงอกหินย้อยเนี่ยแหละแล้วก็จะเอาแสงสีไปไว้เนี่ยเราจะเข้าไปแล้วก็ไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยผมมีรูปอยู่นะในเวียดนามสตอรี่อ่ะที่ผมเราเรื่องทำคลิปไปอะไรเงี้ยทีนี้ก็ถ่ายรูปเที่ยวกันเนี่ยเสร็จก็ถึงช่วงเย็นเนี่ยแหละเย็นแล้วเขาก็พาเราอ่ะไปถึงฝั่งคืนเนี้ยเขาจะพาเราไปนอนที่หมู่เกาะกัดบาร์นะมันก็เป็นหมู่เกาะเกาะหนึ่งที่มันอยู่ในอ่าวฮาลงเบอะไรเงี้ยอารมณ์มันก็ประมาณเหมือนเกาะช้างเนี่ยแหละที่อยู่ในอ่าวไทยอะไรประมาณแบบเนี้ยเนี่ยแล้วหมู่เกาะกัสบาเนี่ยนะพอถึงขึ้นเกาะนะลูกทัวร์15 คนนะเ
เขาจะไปส่งตามโรงแรมอ่ะคืออันนี้ก็คือเหมือนอาหารเลยอ่ะใครที่ซื้อมา1,000นะโรงแรมมันจะแลดูแบบโทรมๆเก่าๆหน่อยอะไรเงี้ยผม1,500ก็ดีขึ้นมาหน่อยเงี้ยคือ2,500มันก็อีกเรทหนึ่งอะไรเงี้ยเออมันก็แยกกันชัดเจนเลยแต่เวลากลับอ่ะเขามารับพร้อมกันหมดเลยอ่ะก็มาถึงหมู่เกาะกัดบาช่วงเย็นๆมั้ยก็สไตล์เดิมมันก็อันนี้เป็นวันที่2วันแรกวันที่2แล้วเราก็นอนกะบา1คืนเนี่ยหมู่เกาะกะบาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนหมู่เกาะที่เป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวประมงซะส่วนใหญ่อ่ะชาวประมงเนี่ยเขาก็จะมาแบบว่าหาปลาอะไรเงี้ยก็จะมีพวกปลาพวกอาหารอะไรเยอะเวียดนามถ้าในทะเลนะไอ้พวกกุ้งหอยปูปลาเนี่ยมันจะอร่อยมากเลยนะแต่ทีนี้ว่าน้ำจิ้มอ่ะมันไม่ค่อยถูกปากของเราเท่าไหร่อ่ะน้ำจิ้มมันจะไม่ค่อยกลมกล่อมอ่ะมันจะแบบเปรี้ยวๆแล้วก็เผ็ดแค่นี้มีแค่2รสอ่ะไม่มีเค็มหวานอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนเย็นก็กินข้าวที่โรงแรมอ่ะมีอาหารที่โรงแรมให้อย่างเงี้ยก็กินข้าวเสร็จถ่ายรูปเนี่ยอันนี้ก็จะมีรูปสวยๆอยู่นะผมถ่ายไว้อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นกล้องฟิล์มนะกล้องไม่ใช่กล้องฟิล์มกล้องดิจิตอลโทษทีเป็นนิคอน D80 อ่ะแล้วก็ถ่ายก็คืนนี้ก็หลับคืนที่โชคดีหลับพร้อมกันเลยคืนที่2อ่ะก็นอนหลับพร้อมกันก็ตื่นมาตอนเช้าอ่ะเช้ามานี่ก็มีอาหารเช้าเนี่ยเขาก็จะมารับเราที่โรงแรมรับไล่ตามโรงแรมเนี่ยพอไล่เสร็จเนี่ยก็ตอนนั้นก็เจอเพื่อนคนนึงเป็นคนเยอรมันมั้งแล้วเขาก็เหมือนได้แฟนเป็นคนเวียดนามอะไรเงี้ยคุยกันอะไรเงี้ยก็สนุกดีอะไรเงี้ยก็มาถึงฝั่งอะไรเงี้ยเขามาเป็นครอบครัวนะก็แยกย้ายกันอะไรเงี้ยเขาก็นั่งเรือแต่ตอนนี้วันนี้มันไม่ค่อยแวะเที่ยวเยอะละเพราะเมื่อวานมันเที่ยวไปเยอะแล้วไงอันนี้เขารับจักระบาเนี่ยกัดบาหมู่เกาะกัดบาเนี่ยก็รับมาขึ้นฝั่งฮาลงเบแล้วก็มีรถตู้มารับเราจากฮาลงเบเนี่ยไปส่งที่ฮานอยอันนี้ก็จะเป็นวันที่1วันที่2อันนี้เป็นวันที่3อ่ะโอเควันที่3เนี่ยก็เที่ยงบ่ายๆมั้งเนี่ยมาถึงฝั่งฮาลงเบภาษาเวียดนามนะพูดถึงเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษผมตอนไปหาข้าวกินนั้นโดนไปหลายทีแล้วหรือคือจะไปหาแอคเซสซอรี่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะมันจะเขียนว่า COM แล้วจะมีวงกลมเล็กๆเหมือนตัว O เงี้ย มันอ่านว่าเกิมแปลว่าข้าวอ่ะไม่ใช่ว่าจะแรกเราอ่านเป็นคอมเงี้ยจริงๆมันคือข้าวเป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยนั่นแหละก็ถึงฝั่งกินอาหารกลางวันเสร็จก็ขับรถมาส่งเราอ่ะมาส่งที่ฮานอยอ่ะมาถึงฮานอยก็ช่วงเย็นๆมั้งเย็นๆบ่ายๆเงี้ยก็เหมือนเดิมเดินถ่ายรูปบนวันนี้เรามีเวลาเยอะมั้งเราก็จะมาเดินบนทะเลสาบโฮวันเขียนนะมันชื่อเป็นภาษาไทยก็คือทะเลสาบดาบหวนคืนเนี่ยประวัติมันก็คือว่าสมัยก่อนนักรบเนี่ยที่เขาจะไปรบเนี่ยชนะมันจะมีเป็นภาษาเล็กๆอ่ะอยู่กลางทะเลสาบเนี่ยอันนี้ผมก็ถ่ายรูปไว้อยู่เหมือนกลางคืนเนี่ยแหละแต่มีเต่าคาบดาบไปในตรงปราสาทนั้นเนี่ยทะเลสาบดาบหวนคืนนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยแล้วส่วน ตอนเย็นเนี่ยไฮไลท์เนี่ยเราไปหาข้าวกินแล้วเดินรอบๆทะเลสาบเนี่ยทะเลสาบเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนแลนด์มาร์กเนี่ยพวกเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันจะขี่มอเตอร์ไซค์กันจะบีกันปิ้นปั้นบีกันแบบสนั่นวันไหวอ่ะคือการบีบแต่เป็นวัฒนธรรมของเขาอ่ะมันเป็นประมาณแบบว่าเป็นการสื่อให้เห็นว่าเออกูมาแล้วนะเนี่ยมันตามซอกตอนซอยมันจะบีกันสนั่นสนไหวมันไม่เหมือนคนไทยอ่ะคือคนไทยบีบแต่เหมือนกันด่าพ่อล่อแม่อะไรเงี้ยบีบปิ้นอะไรแบบขึ้นเลือดขึ้นหน้าอะไรประมาณนั้นนะแต่เวียดนามมันไม่ใช่อ่ะเหมือนการบอกทางอ่ะว่ามาแล้วอะไรเงี้ยแล้วสี่แยกอ่ะมันไม่มีไฟแดงอ่ะมันก็ต่างคนต่างมาแต่มันก็ไปกันได้นะ
มันมาพร้อมกันหมดเลยอ่ะสี่แยกมันมาพร้อมกันเลยมันก็ค่อยค่อยค่อยแทรกกันไปอะไรเงี้ยแล้วเหมือนการข้ามถนนข้ามถนนอ่ะมาลายเวียดนามนะคือเขาบอกว่าเวลาเราเดินเนี่ยอย่าหยุดรถมันเยอะเนี่ยถ้าเรารอรถมันไม่มีอ่ะรถมันก็วิ่งไปวิ่งมาตลอดเนี่ยมันไม่หยุดให้เราเดินข้ามหรอกคือเราอ่ะต้องเดิน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 ไปเลยห้ามหยุดนะถ้าหยุดจะโดนชนเลยนะเพราะเราเดินไปเดี๋ยวมันเบี่ยงหลบเราเองอันนี้เรื่องจริงลองมาแล้วพอเราก็เดินเดินตรงไปเลยเดินเดินไปเลยเดี๋ยวมันมามันก็หยุดเบรกแล้วก็เบี่ยงเราอ่ะเบี่ยงเราอะไรเงี้ยแต่มันจะไม่หยุดจอดรถให้เราเดินข้ามไปอ่ะแต่มันจะให้เราอ่ะเดินข้ามไปเองแล้วมันอ่ะจะวิ่งมาแล้วก็หลบเราอย่างเงี้ยก็แปลกดีเหมือนกันอะไรเงี้ยก็โอเคก็เดินรอบๆถ่ายรูปเดินเล่นแล้วก็ไฮไลท์วันนี้เราก็ไปดูหุ่นกระบอกน้ำอ่ะหุ่นกระบอกน้ำมันจะเป็นป๊อปเป็ดวอเตอร์อะไรเนี่ยแหละก็จะซื้อตั๋วเข้าไปก็ซื้อตั๋วเข้าไปนะซื้อตั๋วเข้าไปดูไอ้ป๊อปเป็ดวอเตอร์ป๊อปเป็ดอะไรเนี่ยแหละดูหุ่นกระบอกน้ำอ่ะหุ่นกระบอกน้ำเนี่ยมันเป็นการเล่นพื้นเมืองของชาวเวียดนามอ่ะคือแม่งโคตรอึดเลยมันถือกระบอกเนี่ยแล้วมันจะดำน้ำแล้วก็โผล่ขึ้นมาเนี่ยมันคล้ายๆหนังตะลุงบ้านเราอ่ะแต่หนังตะลุงของเราอ่ะมันอยู่บนบกไงแล้วมันก็อันนี้สันนะแต่พวกนี้มันจะดำน้ำไงแล้วมันก็จะโผล่ตุ๊กตาเล่นไปเนี่ยอันนี้ผมมีรูปถ่ายอยู่อ่ะลองไปดูนะนะแล้วจะมีคนอยู่ในน้ำเล่นแล้วก็ถ่ายอะไรเงี้ยนะเราก็ไปดูหุ่นกระบอกน้ำพอดูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ในเมืองฮานอยมันเป็นเมืองหลวงใช่ไหมมันก็จะมี36โอทาวอะไรเงี้ย36หรืออะไรเนี่ยคือถนนเก่าเขาเรียกถนนเก่าอะไรเงี้ยถนนเก่าแล้วก็ไปเดินถนนเก่าอะไรเงี้ยเวียดนามมันจะมีร้านอาหารเล็กๆอ่ะมันเป็นร้านเหมือนร้านอาหารตามสั่งเราอ่ะคือมันทำน่ากินมากเลยนะแต่ทีนี้ว่าอยากกินอ่ะแต่สั่งไม่เป็นอ่ะมันไม่มีเมนูอ่ะมันต้องแบบสั่งเอาอ่ะแล้วมันก็เป็นพวกเด็กวัยรุ่นมีคนกลางคนเลยเยอะเราก็ไม่กล้าไปนั่งกินเพราะว่าเราสั่งเราก็ต้องบอกว่าเหมือนโต๊ะนี้เหมือนโต๊ะนี้เหมือนโต๊ะนี้เราก็กลัวแบบมันเละอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าไปสั่งบ้างเราก็เลยเดินแล้วได้แต่มองอะไรเงี้ยแล้วคนเวียดนามมาไปยังรู้ไหมคนเวียดนามอ่ะตอนแรกอ่ะเราสองคนเนี่ยที่เราไปเที่ยวอ่ะเรามีไอเดียจริงๆว่าเฮ้ยถ้าเรามาเปิดโรงน้ำแข็งที่นี่น่าจะรวยมั้งเพราะมันไม่มีน้ำแข็งอ่ะตอนหลังเรามารู้ว่าชาวเวียดนามเขาไม่ค่อยกินน้ำแข็งอ่ะอย่างน้ำอย่างเป็นกาแฟเย็นหรือว่าไม่ก็น้ำเย็นๆอะไรเงี้ยมันจะใส่น้ำแข็งแบบอันที่เขาเรียกว่าอะไรนะร้านอาหารที่แบบว่าเป็นมีเมนูแล้วเราก็สั่งอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีเมนูมาให้ดูเนี่ยเราต้องกินร้านแบบเนี้ยจริงๆอยากไปกินข้างทางเหมือนกันนะแต่ติดปัญหาว่ามันสั่งไม่เป็นอ่ะมันจะมีพวกกุ้งพวกอะไรเนี่ยเยอะมากเลยนะเพราะว่าทะเลแถวนู้นเนี่ยเหมือนของมันยังเยอะอยู่อ่ะมีกุ้งตัวใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยนะมันก็น่ากินอะไรเงี้ยแต่เราก็เลยเลือกไปกินมันจะมีแลนด์มาร์คมันเป็นตึกหลายๆชั้นเนี่ยมันมองมามันจะเห็นพวกวัยรุ่นแล้วขี่มอเตอร์ไซค์อะไรพวกเนี้ยเราไปนั่งกินชิวๆแล้วก็ดูเมืองอะไรเงี้ยตอนนั้นเวียดนามไปเดือนไหนนะไม่ใช่ไปหน้าหนาวอ่ะคือเวียดนามเนี่ยคือถ้าหน้าหนาวอ่ะมันหนาวมากเลยนะเพราะเวียดนามอ่ะมันคือตอนผมลืมเล่าไปว่าตอนที่ผมไปฮาลงเบย์เนี่ยมันมีป้ายไปบอกว่าอีกไม่กี่กิโลมันจะถึงฮ่องกงแล้วนะตรงอ่าวฮาลงเบย์เนี่ยมันใกล้ๆกันนะมันจะอยู่โซนๆนู้นเนี่ยแล้วเวลาหน้าหนาวเนี่ยมันจะหนาวมากเลยเพราะฮานอยเนี่ยมันอยู่ทางเหนือแล้วมันก็ติดกับซาปามันจะมีซาปาที่เราเคยได้ยินเนี่ยซาปามันจะมีหิมะตกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ซาปาเนี่ยมันติดกับจีนเลยอันเนี้ยแต่ซาปาเนี่ยผมยังไม่เคยไปนะผมไปแต่ฮานอยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่2คืนแรกคืนที่2คืนที่2วันที่3แล้ววันที่3วันนี้วันที่3ก็
ก็คืนนี้เราก็นอนที่ฮานอยเนี่ย1คืนเนี่ยหลังจากแบบเดินเที่ยวกินอาหารนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วเราก็นอน1คืนที่คืนที่ที่3อ่ะนอนที่ฮานอยอ่ะในเช้ามาเนี่ยเช้ามาเราก็วางแผนไปอีกเราก็ดูเซิร์ชดูไงวันนี้เราจะไปเที่ยวนี้เราจะไปมหาลัย600ปีอ่ะมหาลัยนี้เรียกว่าวันเหมียวอ่ะคือมันเป็นมหาลัยเก่าแก่ของเอเชียเลยมั้งที่อ่านประวัติมานะก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยพวกจองหวนอะไรเงี้ยที่จะสอบเนี่ยมันเป็นที่แรกเลยอ่ะของภาคเอเชียมั้งที่เขาบอกนะต้องมาสอบที่เนี้ยมหาลัยเนี่ยมหาลัยวันเหมียวว่าอะไรเงี้ยมันก็ไปแล้วมันก็จะมีซื้อตั๋วซื้ออะไรไปใช่ไหมการเดินทางลืมบอกไปการเดินทางเราเป็นไงเราก็แท็กซี่เนี้ยแท็กซี่คือเราจะนั่งแท็กซี่ไปแต่แท็กซี่นี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะซึ่งมันมิเตอร์มันหมุนติ้วเลยขนาดรถจอดมันยังหมุนเลยนะอันนี้เรามีข้อมูลอยู่แล้วเรารู้ว่าแท็กซี่อ่ะถ้าเราเอาตามมิเตอร์นะมันจะหมุนแบบหมุนไม่หยุดเลยอ่ะเราก็เลยเมื่อเรามีข้อมูลเราก็เลยบอกว่าส่วนใหญ่เราจะเหมาอ่ะเราจะตกลงราคาเลยแล้วจะถามราคาให้ละเอียดก่อนเลยว่าถ้าจะไปจากนี่ไปเนี่ยเราก็ดูระยะทาง Google ละมาระยะทางเนี้ยว่าสมเหตุสมผลอะไรเงี้ยเราก็โอเค200-300เงี้ยแล้วพอรับได้อะไรเงี้ยก็เขาก็ไปนั่งไปวันเหมียวก็ซื้อตั๋วแล้วเข้าไปเนี่ยอันนี้รูปถ่ายก็มีอยู่นะวันเหมียวเนี่ยคือเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นชุดจองหวนเป็นโบราณสถานอะไรพวกเนี้ยทีเนี้ยวันเหมียวเนี่ยพอไปเนี่ยมันจะมีเต่ามั้ยมีเต่าเนี่ยเขาบอกว่าที่คุยกับคนแถวนั้นนะเขาบอกว่าเต่าตัวเนี้ยเป็นรูปเต่าแล้วเป็นรูปเหมือนไม้เท้าเนี่ยถ้าเราไปรูปหลังเต่ามันเนี่ยมันจะอายุยืนนะอายุยืนเนี่ยเราก็โอเคเราก็ไปรอรูปแล้วเจออาม่าอีกคนนึงน่าจะ80ได้แล้วมั้งอาม่ารูปไม่เลิกก็ทีไงรูปอยู่นั่นแหละเราก็รอโอ้โหจนแบบอาม่าจะอยู่ถึง200หรือเปล่าเนี่ยรูปอยู่นั่นแหละเขาบอกจะอยู่เป็น100ปีไงนั่นแหละจนอาม่ากลับไปเนี่ยเราถึงได้รูปไปคนละที2ทีอะไรเงี้ยก็เสร็จละอันนี้เป็นวันสุดท้ายละเป็นวันที่4ละหลังจากเราเที่ยววันเหมียวถ่ายรูปอะไรเสร็จเรียบร้อยนะเราก็เลยไปหาข้าวกินก่อนกลับตอนนี้เราไปเจอร้านอาหารอยู่คนหนึ่งร้านอาหารเนี่ยร้านอาหารคนนี้มันจะอายุยังไม่เยอะมั้งเจ้าของร้านเนี่ยเป็นผู้ชายมั้งแล้วเจ้าของร้านเนี่ยเพิ่งไปเรียนภาษาอังกฤษมาแล้วเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนไทยใช่ไหมพอรู้เป็นคนไทยเนี่ยเขาก็อารมณ์ประมาณว่าไอ้สองคนนี้มันต้องเก่งภาษาอังกฤษแน่เลยก็คือเหมือนเพิ่งเรียนมามาคุยกับเราอ่ะคุยเป็นแบบคุยแล้วจริงเป็นครึ่งชั่วโมงเลยมั้ยถามนู่นถามนี่ถามนั่นเราก็ฟังรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งอะไรเงี้ยเราส่วนใหญ่เราจะตอบเยสกับโนสองคำอ่ะโอเคเยสคือเราอ่านมันเหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้มันจริงเหรออะไรเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็ yes ใช่แล้วก็ no เปล่าอะไรประมาณเนี้ยเราตอบอยู่ 2-3 คําจะเชื่อไหมพอมันจะกลับเนี่ยมันบอกเรา2คนพูดภาษาอังกฤษเก่งมากเลยอ่ะ you very good อะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจริงๆเราก็แค่ได้กลางๆนะอะไรเงี้ยนะแล้วเราก็หลังจากกินข้าวเสร็จเนี่ยเราก็กลับไปถึงเราก็เตรียมขึ้นเครื่องละโอ้โหตอนนี้ไฮไลท์ของการขึ้นเครื่องเลยอ่ะเราชอบถ่ายรูปใช่ไหมตอนมาเนี่ยเราขาตั้งกล้องอ่ะขาตั้งกล้องอ่ะเราก็แบกขึ้นเครื่องมาใช่ไหมแอร์เอเชียเนี่ยแต่ขากลับเว้ยมันไม่ให้เอาขึ้นเครื่องเว้ยแล้วมันคุยกันอยู่นานเนี่ยมันคุยแบบว่ามันถามว่าที่เราแบกมาคืออะไรแล้วขาตั้งกล้องเรานึกไม่ออกอ่ะขาตั้งกล้องภาษาอังกฤษแม่งว่าอะไรไม่ออกเราก็ไม่รู้จะอธิบายไงแล้วก็อึ๋งแล้วมันก็พูดมาเป็นน้ำไหลไฟดับเลยนะมันเป็นพนักงานเคาน์เตอร์เป็นแอร์แล้วแต่จับใจความได้อยู่ประโยคนึงว่าyou English so bad มันเหมือนมันว่าเราว่าแบบว่าภาษาอังกฤษคุณอ่อนแอมากๆอะไรเงี้ยโอ้โหแบบจี๊ดเลยอันนั้นน่ะสุดท้ายอ่ะขาดตั้งกล้องเราต้องเอาไปโหลดใต้เครื่องมันเขากลัวว่าประมาณว่าเหมือนว่าเราอ่ะจะเอาขาตั้งกล้องไปจีหัวผู้โดยสารคนอื่นอะไรเงี้ยเหมือนป้องกันอันตรายอะไรเงี้ย
งงว่าตอนมามันให้เอาขึ้นมาได้วะอะไรเงี้ยพอกลับมันไม่ให้ขึ้นเนี่ยนั่นแหละก็จบทริป4วัน3คืนเนี่ยทีนี้พอเรากลับไปเว้ยจากทริปอะที่ทำงานเราอะที่ไม่ยอมมากับเราอะไม่มั่นใจว่าเราจะพามาทัวร์ได้อะเราถ่ายรูปเยอะไงแล้วเราเอารูปไปพรีเซนต์เนี่ยเชื่อไหมทุกคนอยากมาเฮ้ยพามาหน่อยดิพามาหน่อยนี่อ่ะแล้วไงเราก็เคยไปแล้วอ่ะมันจะไปซ้ำขี้เกียจอ่ะไม่เอาอะไรเงี้ยจะออกตั๋วบินให้จะออกคัทที่พักให้โอเคสรุปแล้วไอ้อีกประมาณ7-8ครั้งอ่ะรู้ไหมว่าผมมาฟรีตลอดเลยอ่ะคือไม่ฟรีกูก็ไม่มาอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าเคยมาแล้วอ่ะเขาอยากเที่ยวกันไงเขาก็รวมตังกันเขาก็อ่ะเดี๋ยวออกค่าตั๋วบินให้ออกค่านู่นค่านี่ให้อะไรเงี้ยเราก็กลายเป็นไกด์โดยปริยายอะไรเงี้ยพาเขามาเที่ยวอ่ะก็มาที่เดิมมาซ้ําๆมาอะไรเงี้ยคนอ่ะพอกลุ่มนี้มาปุ๊บอ่ะกลุ่มอื่นเห็นรูปอ่ะอยากมาอย่างเงี้ยเอามาเราก็พามาเนี่ยพามาปีนั้นไปเวียดนามประมาณเกือบ10ครั้งเลยมั้งนั่นแหละก็สนุกสนานมากเลยฮะแล้วก็เวียดนามเนี่ยก็คือมีเวียดนามกลางบางที่ผมเคยไปมั้งเวียดนามกลางเนี่ยอันนี้ก็มันเลยอ่ะอยากฟังต่อมั้ยฮะเวียดนามกลางเนี่ยก็อันนี้มาประมาณ 7-8 ครั้งจนมีเพื่อนเวียดนามอยู่หลายคนเหมือนกันเลยนะแล้วก็ต่อมาเป็นที่เวียดนามกลางอันนี้โคตรมันเลยเพราะเวียดนามกลางนะนั่งรถโดยสารมานั่งรถโดยสารเนี่ยคือตามไกด์บุ๊กเลยตรงนี้ก็มันเหมือนกันนะฟังต่อเลยไหมอ่ะยังคนอยู่เยอะเดี๋ยวผมเล่าต่อเลยกันนะเวียดนามกลางนะเวียดนามกลางเนี่ยคืออันนี้ไปคนเดียวเลยลุยเดียวเลยจนมีเพื่อนก็มีเพื่อนอยู่เวียดนามกลางคนหนึ่งบ้างอะไรเนี่ยได้รู้จักเลยใช่ไหมเขาก็บอกว่าอยู่นั่งรถมาก็ได้อะไรเงี้ยคือเวียดนามกลางเนี่ยผมก็อยู่ชลบุรีใช่ไหมผมมานั่งรถจากศรีราชานั่งรถจากศรีราชาแบกเป้ใบหนึ่งใบใหญ่มากเลยนั่งจากศรีราชาแล้วก็ไปลงมุกดาหารเนี่ยลงมุกดาหารก็นั่งประมาณสัก4 ทุ่มไปถึงมุกดาหารประมาณสัก6 โมงเช้าอะแล้วก็ตอน6 โมงเช้าเนี่ยผมก็นั่งรถจากมุกดาหารเนี่ยเข้าไปทางสวรรณเขตแล้วก็มันจะมีรถบัสอันนี้ผมเล่าแต่ผมยังไม่มีลงคลิปนะไอเนี้ยพวกเนี้ยแต่เล่าให้ฟังก็ได้เรื่องนี้สนุกเดี๋ยวฟังดูแล้วกันผมว่านั่งจากมุกดาหารนะไปสวรรณเขตแล้วตามไกด์บุ๊กอ่ะเขาบอกว่ารถลาวอ่ะที่จะต่อจากสวรรณเขตไปลาวบ่าวเพื่อที่จะไปเวียดนามใช่ไหมคือแผนผมก็คือเวียดนามกลางเวฮอยอันดานังใช่ไหมอ่ะวันแรกก็นั่งรถไปคืนแรกอ่ะเช้าไปแล้วก็นั่งอันนี้ระยะทางจากสวรรณเขตอ่ะไปลาวบ่าวรู้สึก200 กว่าโลเหมือนกันเราก็นั่งเนี่ยมันเป็นรถหวานเย็นนะซื้อตั๋วนั่งไปแล้วเขาบอกว่าให้นั่งท้ายสุดเลยนะเพราะว่ารถเมย์ของลาวเนี่ยที่นั่งอ่ะมันจะแคบๆไงแล้วขาเราจะติดไงเพราะนั้นเราอ่ะไปนั่งท้ายสุดอ่ะแล้วมันจะมียืดขาได้ใช่ไหมทีนี้ว่าพอผมไปนั่งท้ายสุดเนี่ยก็ซื้อตัวเสร็จไปนั่งอันนี้รถออกโอ้โหเกือบ6 ชั่วโมงมั้งผมนั่งดมกลิ่นปลาร้าไปอ่ะเพราะว่าแม่งเอาไห่ปลาร้าไปยัดใต้ที่นั่งเบาะสุดท้ายอ่ะเรียงกันเป็นตับเลยอ่ะโอ้โหสุดๆอ่ะถ้าผมก็นั่งรถไปทนดมกลิ่นตะลาไปตลอดทางเลยระยะทางอ่ะมันเหมือนระยะทางประมาณจากชลบุรีไประยองอ่ะผมมานั่งรถตอนรอบประมาณสัก10 โมงเช้าบ้างรู้ไหมผมไปถึงลาวบ่าวกี่โมงอ่ะผมไปถึง6 โมงเย็นน่ะดูมันวิ่งกี่ชั่วโมงอ่ะ10 11 12อุ้ย8 ชั่วโมงอ่ะระยะทางประมาณจากชลบุรีไประยองเนี่ยประมาณเท่าไหร่100-200 โลอ่ะจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงใช้เวลานานขนาดนั้นรู้ไหมเพราะว่าผมขับรถไปนะด่านแรกเลยอ่ะเจอไอ้นี่
เจอคนขายไก่ย่างคนขายไก่ย่างนะถ้ามันขายไม่ได้สักไม้นะรถแม่งไม่ยอมออกอ่ะจนต้องมีคนซื้ออ่ะพอมีคนซื้อปุ๊บมันก็ออกเนี่ยเสียเวลาไปละครึ่งชั่วโมงมั้งเนี่ยด่านแรกมั้ยก็ขับไปเนี่ยขับไปมันก็ขับไปเรื่อยๆนะขับไปช้าๆเนี่ยเกือบเที่ยงแล้วเนี่ยขายไก่ย่างเนี่ยเจอคนขายไก่ย่างเนี่ยปาไปเกือบเที่ยงละขับไปมันก็จะมีคนหล่าจะแน่จะแน่จะแน่มันจะเป็นผ่านตลาดมั้งตลาดเมืองตลาดนัดตลาดอะไรสักอย่างเนี่ยไอ้คนในตลาดเนี่ยมันลงกันหมดทุกคนเลยนะลงไปซื้อกับข้าวอ่ะเนี่ยมันไปซื้อกับข้าวเหมือนแบบว่าอารมณ์เหมือนแบบว่าขับรถมาเองอ่ะมันไม่ได้กลัวว่ารถจะออกหรือจะอะไรนะแล้วคนขับรถนะมันก็ไม่สนใจนะคือคนที่ลงไปซื้อกับข้าวอ่ะมันจะเดินซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อไปมันก็ไม่ว่ามันก็ซื้อจนพอใจอ่ะซื้อจนพอใจเสร็จมันก็ขึ้นมาครบโอเคก็ออกไปอีกก็ตีไปชั่วโมงนึงจากเที่ยงกว่าก็บ่ายโมงกว่าแล้วก็ขับไปบ่ายโมงกว่าแล้วก็เจอไอ้คนขับรถอ่ะมันเจอเพื่อนมันน่ะนั่งกินเหล้ากันอยู่ 4-5 คนน่ะอยู่กลางทุ่งนาแล้วเพื่อนมันโบกมือโบกไม้โบกมือมันเบรกเอียดเบรกล้อลากเลยนะแล้วมันก็จอดรถทิ้งไงนะแล้วมันก็วิ่งไปกลางทุ่งอ่ะแล้วมันไปนั่งแบบสนทนากับเพื่อนอ่ะนั่งกินเหล้ากันเห็นยกกระดกแก้วอ่ะรู้สึกป่าไปครึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วมันไม่ได้สนใจนะแบบคนนั่งรถจะลงจะรอจะอะไรอ่ะไม่สนอ่ะก็มันมีอยู่คันเดียวอ่ะก็ต้องรอมันน่ะก็นั่งจนคุยจนหนำใจเสร็จแล้วอ่ะมันก็วิ่งกลับมารถมันก็ขับรถต่อไปขับไปเนี่ยพอขับรถไปเนี่ยก็บ่ายสามละอ่ะบ่ายสามกว่าละมันก็ไปผ่านเมืองมั้งผ่านเมืองปุ๊บเนี่ยผ่านเมืองปุ๊บมันก็มีคนเนี่ยอ่ะเหมือนบ้านเรามันจะฝากของมาใช่ไหมฝากของฝากสินค้าอะไรมาอย่างเงี้ยจากบ้านเราปุ๊บมันจะโทรนัดนะพอมันจอดปุ๊บมันวางปั๊บเนี่ยต้องมารอรับเลยใช่ไหมพอส่งปุ๊บมันก็ไปเลยใช่ไหมแต่โอ้ยพอคุณเอ้ยคนเราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันจอดแล้วมันก็คุยเหมือนญาติกันอะว่าเป็นภาษาเรานะว่าคุยเป็นไงบ้างถามสารทุกข์สุขดิบอะไรเงี้ยนะคุยกันแบบจนหนำใจอะไรเงี้ยอ่ะด่านนี้ผ่านไปปาไปบ่ายสี่กว่าแล้วเนี่ยแล้วก็ขับไปไปถึงด่านลาวบ่าวคือด่านลาวกับเวียดนามมั้งเนี่ยวันที่สองมั้งเนี่ยมาถึง18:00 PM เนี่ยก็ข้ามด่านไปข้ามด่านไปทีนี้ผมก็ต้องนอนที่ลาวบ่าวอ่ะ1 คืนมั้งนอนลาวบ่าว1 คืนเนี่ยพอนอนลาวบ่าว1 คืนเนี่ยมันต้องหาที่พักเหมือนเดิมไม่ได้จองเดินๆแล้วก็หาอะไรเงี้ยพอดีไปเจอไกด์คนไทยคนหนึ่งมั้งเขาเป็นคนไทยก็ดีหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็มาชวนคุยชวนอะไรแล้วก็พากันหาที่พักอะไรเงี้ยก็ได้เพื่อนมาอะไรเงี้ยก็ไปนอนคืนนึงแล้วเราก็ทักเพื่อนไหมเพื่อนก็เป็นห่วงเราเอ๊ะอยู่ถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยเพื่อนอยู่เวมั้งตอนนั้นเพื่อนอยู่เวแล้วก็เพื่อนก็แบบว่าก็ถามเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็บอกโอเคเราสบายดีตอนนั้นไปคนเดียวมั้งก็นอนลาบาว1คืนพอนอนลาบาว1คืนปุ๊บเนี่ยเช้ามาเราก็ตื่นเราก็นั่งรถโดยสารต่อไปอีกเราก็ถามเพื่อนเราต้องนั่งตรงไหนตรงไหนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็นั่งรถต่อไปที่เวเราก็จะไปอยู่เวประมาณสัก2คืนแล้วก็จะไปฮอยอันคืนนึงแล้วก็จะไปดานังอีกสักคืนนะที่แผนนะเป็นอย่างงั้นนะสรุปแล้วเราก็นั่งรถไปก็ไปถึงบ่ายๆมั้งบ่ายเวไปเจอเพื่อนมั้งก็เพื่อนเฟรนลี่มากเลยแล้วก็พาเพื่อนอะมีร้านอาหารเป็นเนี่ยเป็นร้านเฝอเล็กๆเป็นภัตตาคารเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พาเราไปหาที่พักมั้งพาเขาให้เราไปพักใกล้ๆบ้านเขาอะไรเงี้ยแล้วคืนนี้เป็นคืนที่ว่านะคืนแรกคืนที่วันแรกวันที่สองอันนี้เป็นวันที่3นะโอเควันที่3เนี่ยเขาก็จะพาเราไปหาที่พักใกล้ๆบ้านเขาแล้วเขาก็พาไปแล้วเขาแบบเฟรนลี่มากเลยอ่ะคือญาติเขาก็เต็มบ้านเลยนะแล้วเขาก็ชวนเราไปนั่งกินข้าวนะแล้วเรานั่งหัวโต๊ะมั้งนั่งโต๊ะแล้วเขาก็กินแล้วก็จะพูดนู่นนี่นั่นสงสัยก็คือเขาก็คุยกันภาษาเวียดนามแล้วแต่คนเวียดนามชอบพูดภาษาอังกฤษนะรู้ไหมว่า
บ้านเขาทั้งบ้านนะพูดภาษาอังกฤษได้หมดเลยนะเขาก็จะคุยผมจะได้ภาษาเวียดนามเป็นบางคำอะไรเงี้ยได้ไม่กี่คำนะเขาไปบ่อยก็เลยพอพูดได้อะไรนิดหน่อยใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ก็สื่อสารภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเขาก็จะคุยถามนู่นถามนี่ถามนั่นอะไรถามรู้สึกดีนะเขาก็จะพาเราไปเขาจะกินข้าวร่วมโต๊ะกันเลยเหมือนสไตล์คนจีนอะไรประมาณเนี้ยนะก็พอได้ที่พักเขาก็ตอนเย็นเขาจะพาเราทัวร์แหละแต่เราก็จะมีของฝากเล็กๆน้อยๆจากเมืองไทยอ่ะที่เราคุยก่อนจะมาเนี่ยไอ้อะไรที่เขาไม่มีเนี่ยเราก็เตรียมไปเราก็เอาไปให้เขาอะไรเงี้ยนี่เขาต่างคนต่างเขาจะพาเราไปร้านอาหารพาไปเจอญาติคนนู้นญาติคนนี้ญาติคนนั้นเนี่ยคือถ้าใครมีเพื่อนเป็นเวียดนามนะคือจะโชคดีมากเลยนะเขาจะค่อนข้างเฟรนลี่แล้วต้อนรับเรามากเลยนะตอนนั้นผมไปคนเดียวเลยนะแล้วเชื่อไหมอ่ะทั้งทริปอ่ะตอนเช้าเนี่ยไม่ว่าผมจะกินข้าวที่ไหนก็แล้วแต่นะเขาจะไม่ยอมเขาต้องให้ผมไปกินที่บ้านเขาอีกทีนึงเขาก็จะทําเมนูไม่ซ้ําเลยนะทําก๋วยเตี๋ยวทําเฝอทํานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยให้เรากินตลอดทุกวันเลยเงี้ยแล้วก็วันที่สามตอนเย็นเขาจะพาเราไปกินนู่นกินนี่ไปร้านอาหารไปพาไปเจอญาติพาไปนู่นนี่นั่นพาไปรู้จักคนนู้นคนนี้คนนั้นนะแล้วพอเสร็จธุระเสร็จแล้วทีนี้เพื่อนผมอ่ะเขาก็พาไปนี่ก่อนเลยคาราโอเกะเขาชอบร้องเพลงกันมากเลยนะร้องเป็นชีวิตจิตใจเลยนะไปถึงเปิดปุ๊บเสียบไมค์ก็ร้องกันแบบนี่เลยแล้วเย็นเย็นเสร็จร้องคาราโอเกะเสร็จเย็นตกเย็นเข้าที่พักอาบน้ำเสร็จก็พาเราไปเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์กันเขาขี่มอเตอร์ไซค์มารับแหละมารับไปเที่ยวเที่ยวเมืองเวอ่ะพาไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็พาไปเที่ยวคือแรกเลยเขาพาไปผับเว้ยไปผับอะไรเงี้ยเราไปเรานั่งตัวเก่งเลยอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าทุกโต๊ะอ่ะไม่ว่าวัยรุ่นผู้หญิงผู้ชายเลยนะเขาจะรินเบียร์ทุกโต๊ะเลยนะนั่งมีคนนะถือเหยือกนะรินทุกโต๊ะเลยนะทุกโต๊ะเลยอ่ะแล้วก็มาถึงโต๊ะผมเขาก็รินเลยจริงจริงอ่ะตอนแรกผมเข้าใจมันเป็นเบียร์นะแต่มันไม่ใช่เป็นน้ำชามั้งตอนแรกก็เก่งอยู่พักหนึ่งอ๋อเขากินน้ำชาบ้างอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีนี่ไว้มีเม็ดแตงอ่ะเวลาในผับเนี่ยเขากินเนี่ยแล้ววัฒนธรรมเรากินนะนึกถึงอารมณ์คนไทยป่ะเวลาเรากินเม็ดแตงเราก็จะกัดกินแล้วเราก็จะวางบนโต๊ะใช่ไหมวางเป็นกองๆอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็อึ้งเว้ยก็บ้านเรากินอย่างนี้ไงแต่เขากินเขาจะแบบพุ่งลงพื้นไปเลยพื้นเนี่ยมันเกินหมดเลยนะมันจะมีคนมาฝาดเองอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นวัฒนธรรมเขาไงแต่เราก็จะแปลกเขาไงกินแล้วก็วางไว้บนโต๊ะอะไรเงี้ยเนี่ยก็พาไปเที่ยวผับเนี่ยเสร็จมาก็ส่งเราประมาณที่สองที่สามอะไรเงี้ยก็ส่งมาพอตื่นเช้าเราก็ต้องไปกินข้าวบ้านเขาอะวันที่สี่อะวันที่ห้าผมเกรงใจมั้ยผมเขาไม่คิดตังค์ไงวันที่5เนี่ยผมไปแอบไปกินที่อื่นมาผมกินแล้วเขาบอกไม่ได้อยู่ต้องกินที่นี่อะไรเงี้ยแต่เฟอร์เขาอร่อยมากเลยนะเพราะคนเขาเยอะมากเลยเขาก็จะเหมือนดูแลเราเหมือนลูกเลยอะไรเงี้ยคือโชคดีมากๆเลยก็กินเฟอร์กินอะไรเงี้ยก็วันที่5ก็เหมือนเดิมช่วงเช้าพาเราไปพบญาติกลางวันก็พาเราไปเที่ยววัดเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เที่ยวนั่นตอนเย็นก็พาเราไปร้านอาหารไปผับเทคเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วคืนนี้ไปเนี่ยมันจะมีพวกวัยรุ่นเนี่ยเป็นพวกสาวๆเยอะมากเลยจะเล่าอะไรให้ฟังไอ้พวกสาวๆนี่พวกนี้นะเขาจะชอบกินซอฟดิงเนี่ยซอฟดิงเนี่ยแล้วซอฟดิงของเวียดนามคืออะไรรู้ว่าที่เขาชอบกินกันมากเลยอะเลสบูเวลาเขามาเนี่ยเขาจะเป็นแก้วมาร์ตินี่เราก็เขาก็จะเปิดก็เทใส่รู้ป่ะคืนนึงเขากินกัน 4-5 แก้วเลยนะผมก็บอกเพื่อนให้อยู่กินไม่ได้นะเว้ยเนี่ยเรดบูลเนี่ยมันเป็นบ้านเรามันคือกระทิงแดงใช่ไหมเหมือนกันได้ขวดเหมือนกันเลยนะแต่บ้านเราอะห้ามกินวันละ2ขวดใช่ไหมสาวๆไม่ค่อยชอบกินนะส่วนจะกินพวกคนทำงานแล้วก็ผู้ชายใช่ไหมแต่ที่นู่นเนี่ยงงเป็นไก่ตาแตกอะกินเรดบูลกันเนี่ยก็มานั่งจิบอะพอหมดแล้วก็สั่งใหม่แล้วก็จิบเนี่ยกินกัน 4-5 แก้วอะแก้วนึงก็ขวดนึงอะอะไรเงี้ยโอ้โหกินได้ไงวะเนี่ยก็ตกใจแต่มันเหมือนเป็นผมไม่รู้ว่าเขาไม่รู้หรืออะไรเงี้ยแต่รสชาติอะมันคือกระทิงแดงเลยเนี่ยแหละนั่นแหละก็ผับเลิกเนี่ยผับเลิกก็มานี่ก็
พาไปกินเฝอก่อนเข้าบ้านไอ้ก่อนเข้าที่นอนที่พักอะไรเงี้ยก็จะพาไปกินเฝอทีเนี้ยจากทริปที่แล้วอะที่ไปฮานอยเนี่ยมันไม่ได้กินข้างทางอะโอ้ยนี่มีเพื่อนแหละก็พาไปเลยอยากกินอะไรสั่งเลยสั่งเลยเพื่อนก็จะจัดแจงให้เลยว่าเมนูนี้เมนูนี้นะแล้วก็ถึงที่พัก7 โมงอีกวันหนึ่งอะเหมือนเดิมเลยเช้ามาไปกินเฝอร้านเขาก็พาเที่ยวอีกอะไรเงี้ยวันนี้วันที่ห้าวันที่6มั้งไปกินนี่คือไปกินผมบอกผมอยากไปกินเนี่ยกินอาหารเวียดนามเขาเรียกอะไรนะที่ใครรู้ชื่อพิมพ์ให้หน่อยเนี่ยแดงแหนมเนืองไปกินแหนมเนืองคือว่าอ่ะมาเวียดนามแล้วเราต้องมากินต้นฉบับเว้ยดูดิมันจะสู้แดงแหนมเนืองได้ไหมบอกได้เลยนะแดงแหนมเนืองอร่อยกว่าเพราะว่ามันเป็นเหมือนเราไม่คุ้นกับรสชาติเขาไงแต่แดงแหนมเนืองบ้านเราที่มันดังๆอ่ะแหนมเนืองอ่ะมันคนละรสชาติกันเลยของเขามันจะเปรี้ยวเผ็ดอ่ะมันไม่กลมกล่อมเหมือนบ้านเราอะไรเงี้ยแล้วคนเวียดนามไม่ค่อยอ้วนนะคนเวียดนามจะผอมนะคือว่าพฤติกรรมอ่ะพฤติกรรมของการกินอาหารเวียดนามมันจะเป็นไงรู้ป่ะเคยสังเกตป่ะเวลาเราไปร้านอาหารเนี่ยสังเกตโต๊ะข้างๆป่ะโต๊ะข้างๆเนี่ยเขาจะเวลามีอาหารมามันจะมีผักแซมมีอะไรไหมคือคนไทยอ่ะสังเกตดูได้เลยคือพวกหมูปลาอาหารเป็นเนื้ออะไรพวกนี้จะหมดเกลี้ยงเลยจะเหลือแต่ผักวางไว้เราไม่กินผักกันหรอกแต่เวียดนามมันจะตรงกันข้ามเราอ่ะคือผักที่ข้างเคียงมันจะกินเกลี้ยงเลยนะแต่มันจะเหลือหมู2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้นอะไรเงี้ยมันจะตรงกันข้ามเนี่ยเขาถึงไม่ค่อยอ้วนกันไงเนี่ยพฤติกรรมการกินจะเป็นประมาณแบบนี้แหละก็นี่ก็มาถึงวันที่6ละมีพาไปทะเลด้วยนะทะเลอ่ะเวียดนามก็มีทะเลนะพาไปกินอาหารทะเลมั้งวันที่6อะไรเนี่ยพอวันที่6ปุ๊บเนี่ยเหมือนเดิมเย็นตกมาก็พาไปเที่ยวในเมืองไปเกือบทุกร้านแล้วมั้งเลยเนี่ยเสร็จก็มาส่ง2:00เช้ามาไปกินข้าวแล้วก็ไปเที่ยวเงี้ยคือแผนน่ะแผนพังหมดเลยคือไม่ให้ไปไหนอ่ะแผนคือแบบว่าไปหอยอัน2วันไปดานังเนี่ยเลิกอยู่เวทที่เดียวเลยเพื่อนพาเที่ยวทุกวันเลยโอ้ขอบคุณมากนะครับคุณน้องชีเนี่ยให้ดอกไม้ด้วยคืออยู่เนี่ย7วันเนี่ยอยู่ที่เนี่ยทุกวันเลยแล้ววันสุดท้ายเว้ยวันสุดท้ายเนี่ยมันเขาคงเหนื่อยแล้วอ่ะคือเพื่อนผมเขาคงเหนื่อยอ่ะเขาก็เลยแบบว่าวันนี้อยู่ไปเที่ยวเองแล้วกันเพราะว่าไอเหนื่อยละไอพาอยู่เที่ยวทุกวันเลยเขาให้มอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งนะให้มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเราอ่ะอยากไปเที่ยวไหนก็ไปอะไรเงี้ยเย็นก็มอเตอร์ไซค์มาคืนอะไรเงี้ยนี่ขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวมั้งไปเที่ยววัดอะไรมุกมุกมันที่สมัยก่อนเนี่ยที่มันจะมีรถเก๋งสีฟ้ามั้งแล้วก็มีพระเนี่ยที่เขาออกมาปะท้วงแล้วเขาเผาตัวเองไงเนี่ยเที่ยวไงนะแล้วก็ไปเที่ยวล่องเรือล่องอะไรเงี้ยสรุปแล้วที่เวียดนามกลางเนี่ยคือไปเวที่เดียวเลย7วันเนี่ยก็วันสุดท้ายก็ผูกพันแน่อะไรเงี้ยก็ประทับใจมากเลยอะพ่อเขาก็ไปซื้อตั๋วรถให้เราอะไรเงี้ยไปซื้อล่วงหน้าอะไรเลยไม่ได้บอกเราอะไรเงี้ยคือวันสุดท้ายเนี่ยก่อนกลับเนี่ยก็ถ่ายรูปรวมหมู่ญาติๆอะไรเงี้ยเราเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาเลยอ่ะคือเหมือนกับว่าเหมือนเป็นลูกคนหนึ่งเลยเงี้ยจะกินจะนอนจะเที่ยวอะไรเงี้ยเขาเทคแคร์ดีมากเลยแล้วคุยแบบผมโชคดีมากเลยเงี้ยเพิ่งเจอเพื่อนอะไรแบบเนี้ยอะไรเงี้ยตอนนี้เขาไปอยู่อเมริกาอะไรเนี้ยเขาไปมีครอบครัวอยู่ที่นู่นแหละอะไรเงี้ยแล้ววันสุดท้ายเขาก็มาส่งเรามั้งส่งเราไปเที่ยวเอ้ยซื้อตั๋วให้เนี่ยแล้วก็นั่งรถกลับมาอะไรเงี้ยกลับบ้านอะไรเงี้ยมีน้ำตาคลออะไรเนี่ยคิดถึงอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วก็มีอีกครั้งนึงมั้งก็คือนั่งเครื่องไปอะไรเงี้ยไปลงดานังอะไรเงี้ยอีกหลังจากนั้นอีกหลายปีเหมือนกันนะไปดานังเนี่ยดานังก็สวยนะเวียดนามอ่ะดานังอ่ะมันจะมีเนี่ยสะพานมือเห็นสะพานมือป่ะผมว่าไปช่วงแรกๆเลยตอนนั้นอ่ะตอนนั้นไปนะมันมีแต่ม
บางเกาะเอเวย์มั้งนั้นตั๋วบิน9,000มั้งอะไรเงี้ยจะช่วงหลังๆอ่ะที่มันมีแอร์เอเชียมันอยู่ประมาณ 3-4,000 น่าจะไปได้เงี้ยเวียดนามกลางนี้สวยนะผมแนะนำไปนะเพราะว่าเวียดนามกลางอ่ะมันเครื่องบินจากสุวรรณภูมิอ่ะมันจะไปลงที่ดานังและดานังอ่ะมันจะอยู่ห่างจากฮอยอันเนี่ยประมาณสัก40 โลมั้งอะไรเงี้ยเราว่าอาจจะเช่ารถขับหรือเช่ารถตู้เลยไปเมืองฮอยอันแนะนำเลยนะฮอยอันเนี่ยมันเป็นเมืองมรดกโลกแหละมันจะเป็นเมืองเก่าเป็นบ้านสีเหลืองๆอะไรเงี้ยแล้วก็อีกคืนนึงเข้าไปเที่ยวสะพานมือเนี่ยคือสะพานมือนี่นะเวียดนามกลางอ่ะมันจะอยู่บนยอดเขาสูงเลยอ่ะแล้วมันจะมีกระเช้าอ่ะรู้ไหมเวียดนามกลางเนี่ยกระเช้าตรงเนี้ยเป็นกระเช้าที่สูงที่สุดในโลกไม่ใช่สูงที่สุดเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกเลยนะลองไปเซิร์ชดูประวัติเนี่ยกระเช้าเนี่ยที่มันจะขึ้นไปบานาน่าฮิลล์อ่ะกระเช้าเนี่ยมันจะสูงมากเลยอ่ะแล้วมันเป็นนวัตกรรมของเนี่ยเป็นเทคโนโลยีของคนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยที่เข้ามาสร้างลงทุนไว้อ่ะที่กระเช้าเนี่ยสวยก็มีโอกาสตอนนั้นผมไปเมืองมันจะมี3 เมืองมันยังสร้างไม่เสร็จเลยตอนนั้นผมไปมันยังไม่มีสะพานมือเลยนะสะพานมือแบบเนี้ยสะพานมือแล้วเดินลอดไปเนี่ยที่มีถ่ายหนังเรื่องลุงเรื่องอะไรเนี่ยเคทีระเดชเนี่ยที่นั่นแหละอันนั้นแหละแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะมีเมืองฝรั่งเมืองจีนแล้วก็เมืองเวียดนามเนี่ยอยู่บนยอดเขาสูงอ่ะแล้วข้างบนเนี่ยอากาศเย็นมากเลยอากาศหนาวนะตอนนั้นผมไปอ่ะผมไปเดือนกุมภาพันธ์มั้งไงขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันไอ้นี่นะมันแบบว่าใส่เสื้อยืดอย่างเงี้ยธรรมดาเงี้ยพอข้างล่างมันร้อนนะแต่ขึ้นไปข้างบนนั้นหนาวเลยถ้าไปหน้าหนาวนี่บอกเลยว่าหนาวมากอ่ะเดี๋ยวต้องพี่หมอพาทัวร์ได้เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ใครอยากฟังเรื่องไปเที่ยวเรื่องไหนนะพิมพ์คอมเมนต์มาได้อะไรเงี้ยทักแชทมาได้อะไรเงี้ยผมยังมีหลายประเทศที่แบบสนุกที่มาเล่าให้ฟังเลยแล้วผมชอบเดินทางชอบไปคนเดียวจริงๆอยากมีเพื่อนไปนะแต่ทีนี้ว่ามันไม่ค่อยมีใครไปด้วยไงเพราะเวลาผมไปเที่ยวทิ้ง7 วันอาทิตย์2 อาทิตย์อะไรเงี้ยเนี่ยตอนนี้ผมทำไม่ได้2 EP ละเที่ยวไอซ์แลนด์เนี่ยคืออันนี้ไป14 วันนะ14 วันอะไรเงี้ยไปกัน4 คนมั้งก็สนุกเวียดนามก็สนุกก็อยากฟังเรื่องไหนครับลองพิมพ์มาเนี่ยฟังเรื่องไหนเดี๋ยวผมเล่าเดี๋ยวมีเวลาว่างเนี่ยมาเล่าให้ฟังต่ออะไรเงี้ยฟังเรื่องไหนดีครับสวัสดีนะครับบอกต้องพาทัวร์อีกสักรอบแล้วครับพี่ได้เลยเนี่ยเวียดนามกลางเนี่ยสวยมากๆเลยนะน้องชีอะไรเงี้ยมีคนเข้ามาเยอะนะแต่ผมไม่เห็นชื่ออ๋อหลวงพ่อบางอ๋อหลวงพ่อบางเออหลวงพ่อบางนี่ก็เอาต่อเลยดีไหมเนี่ยตอนไปเที่ยวหลวงบางเนี่ยอย่างว่าอื่นไม่มีเรื่องเล่าเนี่ยหลวงบางนี่ไปครั้งแรกเนี่ยนะขับรถไปคือจริงๆแล้วนะสมองเราอะจริงๆอะถ้าเราคิดว่าเราทำได้หรือไปได้มันจะได้ไปเชื่อไหมว่าหลวงบางอะผมเคยดูหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะหนังสืออะมันจะเป็นสถานที่ที่ถ่ายมาหลวงบางเนี่ยมันเป็นเมืองมรดกโลกแล้วก็เป็นเมืองเขาเรียกว่าเมืองโรแมนติกอ่ะมันติดอันดับ1 ใน 50มั้งที่ผมเคยรีเสิร์ชดูอ่ะเมืองโรแมนติกอ่ะติด1 ใน 50เลยนะแต่อันดับที่เท่าไหร่ผมไม่รู้เหมือนกันเลยอ่ะผมเจอหนังสือนิยายศาสตร์บอกหลวงบางเฮ้ยหลวงบางอยู่ไหนวะหลวงบางอยู่หลวงบางอยู่ลาวแค่เนี้ยสมองมันปลดล็อกเลิกจบเพราะตอนนั้นก็อยู่ในประเทศไทยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วพอต่างประเทศปุ๊บเลิกคิดเลยแต่ทีนี้มีโน้ตฮาวแล้วมีประสบการณ์แล้วอยากฟังต่อเลยไหมหลวงบางเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยไหมเนี่ยหลวงบางก็มันนะเนี่ยหลวงบางนี่คือทริปขับรถไปเหมือนเดิมเนี่ยที่ทำงานมาเหมือนเดิมเลยมีเวลาเรารวมกลุ่มเวลาเรารวมกลุ่มเราจะไปเที่ยวไหนนะคนมันจะเยอะมากเลยนะอันนี้มี10 คันมั้งไปหลวงพ่อบางเนี่ยก็มีพี่คนหนึ่งที่ไปคันเดียวกับผมเขาก็เดินมากับ10เราต้องกำจัดคนหน่อยนะ
มันสิบคันมันจะเยอะไปอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยกระซิบกลับไปครับพี่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวดูวันไปจริงๆอ่ะเหลือไม่กี่คนหรอกสุดท้ายแล้วไงรู้ป่ะวันไปอ่ะเหลือผมกับพี่ที่มากระซิบสองคนนะนอกนั้นแคนเซิลหมดเลยเพราะเอาจริงๆอ่ะหายหมดเลยเป็นอย่างเงี้ยทริปเนี่ยเคยใครๆเป็นบ้างอะไรเงี้ยพอรวมตัวกันนู่นนี่นั่นหลายๆคนแล้วเนี่ยก็จะหายหมดอ่ะเวลาไปจริงอ่ะก็นัดกันเลยตีสี่ผมก็รออยู่หน้าบ้านเลยพี่เขาก็ตรงเวลามากเลยตรงเวลามามารับผมตีสี่เป๊ะเลยคือแผนผมเป็นอย่างนี้รับจากบ้านผมบ้านผมอยู่อ่างศิลาใช่ไหมก็ตีสี่เนี่ยตีสี่เนี่ยก็ไปเชียงรายไปเชียงรายหนึ่งคืนไปนอนเชียงของสมัยนั้นน่ะเชียงของไปไปเขาเรียกอะไรนะอีกฝั่งนึงอ่ะเรียกบ่อเกลือหรือบ่อเลยชื่ออะไรนะจำไม่ได้หลงน้ำทามันไม่ใช่หลงน้ำทาบ่อเต็นหรืออะไรเนี่ยแหละที่ข้ามไปฝั่งลาวนะคือวันแรกไปนอนเชียงของหนึ่งคืนก็ตื่นเช้ามานอนที่พักอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเรือข้ามฟากไปแต่สมัยนี้มันมีถนนข้ามไปแล้วข้ามไปนี่นะโอ้โหเจอแบบเอาน้ำมาฉีดล้อ120 บาทอย่างเงี้ยบอกฆ่าเชื้อโรคก็น้ำเปล่าเนี่ยแหละยิงก็เก็บตังค์ไปเลยดีกว่าเลยไม่ต้องมานั่งเสียเวลาฉีดด้วยอะไรเงี้ยก็วันแรกแล้วก็นี่ไปขับรถไปทริปเนี่ยเป็นทริปที่ให้ผมว่ากล้าขับรถไปลาวอ่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะผมว่าอยากขับรถไปนะถ้าผมกลัวไงกลัวหลงไงแต่พี่อ่ะเขาพาไปขับรถไปลาวเนี่ยขับไปเนี่ยข้ามไปลาวใช่ไหมข้ามไปลาวเนี่ยแล้วก็บ่อเต็นแล้วก็จากบ่อเต็นเนี่ยไปหลวงน้ำทาคืนที่สองเราไปนอนหลวงน้ำทาเนี่ยหมอกมันสวยมากเลยนะหมอกอ่ะหมอกมันแบบเยอะมากเลยนะหมอกอ่ะคือแล้วอากาศมันเย็นมากเลยอ่ะก็คือตอนนั้นไปเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเชียงรายอ่ะมันก็อยู่เหนือสุดแล้วใช่ไหมแล้วมันยังมีมันก็ขึ้นไปเหนืออีกเหนือสุดอ่ะก็คือหลวงน้ำทาแต่หลวงน้ำทามีสนามบินนะสมัยนั้นไปเพื่อนเนี่ยเหมือนเดิมถ่ายรูปเวลากินข้าวไงมันจะมีรูปนึงพี่เขามองแบบเหลี่ยมองแบบลำคาเนี่ยขับรถมันทั้งวันกูก็หิวข้าวแม่งก็ถ่ายรูปอยู่นั่นเนี่ยเคยเป็นเหมือนนี้ป่ะเวลาไปกินข้าวอะไรเงี้ยเอ้ยอย่าเพิ่งจะถ่ายรูปก่อนอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งกินอะไรเงี้ยเอ้ยรออาหารครบก่อนเนี่ยนั่นนะคืออารมณ์ผมเลยอารมณ์ประมาณแบบนั้นเลยอ่ะคือแบบว่าเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งแต่สมัยนั้นน่ะโซเชียลมันก็ยังไม่ถึงขนาดนี้ใช่ไหมคือโอ้โหก็แม่งจะลงรูปได้รูปอยู่ในกล้องก็ต้องเอาไปเข้าคอมไปนู่นนี่นั่นไปโปรเซสเสร็จแล้วก็เอามาลง Facebook มั้งTikTok ยังไม่มีก็ตื่นเช้ามาโอ้โหพี่เขาอาบน้ำเย็นอ่ะเขาบอกอาบน้ำเย็นไหมไม่ไหวพี่คือเราไม่ชอบอาบน้ำเย็นเราชอบอาบน้ำอุ่นไงก็อาบน้ำเย็นคืนแรกไปขับรถไปมันจะอารมณ์เหมือนกับบ้านนอกเราเมื่อวาน50-60 ปีที่แล้วอ่ะมันจะเป็นกระต๊อบเป็นข้างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ถนนลูกหลังอะไรเงี้ยขับไปเลยหลงน้ำทาไปเนี่ยมันจะไปถึง12 ปันนาแล้วเนี่ยอย่าทิปต่อไปเนี่ยผมจะไปหลงบางจะไปแบบนั่งรถไฟฟ้าไปตอนนี้เรามีรถไฟฟ้าแล้วจากเวียงจันทร์นะไปหลงพระบางรู้สึกจะประมาณสัก4 ชั่วโมงเลยมั้ง2 ชั่วโมงหรือ 4 ชั่วโมงเนี่ยประมาณเนี้ยน่ะก็ขับรถไปเจอเด็กตัวเล็กๆอ่ะเด็กตัวเล็กๆอ่ะเด็ก2-3 ขวบ4-5 ขวบมันมีลูกกี่ขวบแต่โตมันเล็กอ่ะมันถือชั่วโมงอันนึงอ่ะแล้วมันก็มีป่ามาแล้วมันก็ถึงแว่นตาเนี่ยผมก็มองเลยโอ้ยแม่งโคตรเก่งเลยวะแม่งดำน้ำไปแทงปลาได้อะไรเงี้ยคือเห็นมันเดินอยู่ไงนะคิดอย่างนั้นนะจนขับไปอ่ะจนไปถึงบางอ้อมันไม่ได้ดำน้ำหรอกมันเข้าไปในลำธารเนี่ยมันมีอยู่ในลำธารแล้วน้ำมันจะอยู่ประมาณเข่าเงี้ยแล้วมันก็ก้มหน้าลงไปในน้ำอ่ะแล้วมันก็ชะโงกแทงตอนแรกเราเข้าใจว่าแม่งดำน้ำไปแทงปลาโคตรเจ๋งเลยว่ะจริงๆไม่ใช่ก้มไปแทงเฉยๆนะเวียดนามก็ขับไปนะวันที่1วันที่2วันที่3ขับไปนอนหลงทางคืนนึงเช็คของคืนนึง2คืนละก็ขับไประหว่างทางเจอนี่เว้ยเจอเด็กนักเรียนมั้ง2วันละสงสัยมากเลยอ่ะตอนเที่ยงมันจะเดินกลับบ้านกันอะไรเงี้ยด้วยความสงสัยไปถามว่าทำไมที่เราไปเขาเลิกเรียน
ก็เร็วจังเลยเที่ยงเขาเลิกแล้วเนี่ยเขาบอกมันเป็นวัฒนธรรมเพราะเราเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสใช่ไหมมันเป็นวัฒนธรรมที่ปลูกฝังมาก็คือว่าก่อนเที่ยงอ่ะมันไม่ได้เลิกเรียนหรอกนะคือมันพักแต่การพักเขาคือเขาจะกลับบ้านมากินข้าวแล้วเขาก็นอนแล้วเข้าไปเรียนอีกทีตอนบ่ายสามอ่ะแล้วห้าโมงมาก็ถึงเลิกอีกทีนึงอ่ะเออก็ดีเหมือนกันนะทํางานน่าจะมีอย่างนี้มั้งนะคือเที่ยงพักอะไรเงี้ยบ่ายสามค่อยทํางานต่ออะไรเงี้ยคุณน่าจะดีอ่ะก็ชิลเลยอ่ะก็คืนที่สามมานอนหลงบางเลยอ่ะคืนแรกอังศิลาเชียงคาเชียงของบ่อเต็นหลงน้ำทาคืนที่สองคืนที่สามไม่นอนหลวงพระบางเลยโอ้ยหลวงพระบางอะไรเงี้ยไฮไลท์ของหลวงพระบางนี่นะมาถึงก็เย็นละเย็นๆละไม่ได้เที่ยวไหนอ่ะก็คืนที่สามนอนหลวงพระบางตื่นเช้ามาไฮไลท์ของที่นี่คือใส่บาตรข้าวเหนียวแล้วก็จะมีแม่ค้าเอาต้มมันมาขายมาก็ยืนใส่บาตรมีพระหลายองค์เดินมาแล้วก็ใส่โอ้โหแม่ค้าคนนี้เขาฉลาดเนี่ยเขายืนเนี่ยเขาหยิบแพ็คอันหนึ่งมาก็ใส่เพลินเนี่ยพอเราใส่เราไม่ทันมองเขาก็หยิบให้เราตลอดเลยหยิบไอ้ทีนอันหยิบจนหมดตะกร้าคือสรุปแล้วเราต้องเหมาทั้งหมดเลยอ่ะเพราะว่าเราก็เพลินนะเราก็ไม่รู้พอผ้าไปเสร็จเขาก็คิดตังค์เอ้าเพิ่งนึกได้อะไรเงี้ยใส่ไปเพลินนะเพราะผ้าเขาเยอะมากเลยเนี่ยก็ใส่บาตรข้าวเหนียวอะไรเงี้ยใครไปนะหลวงพ่อบางนะไฮไลท์ของที่นี่เลยนะต้องใส่บาตรข้าวเหนียวเรามาถึงเย็นๆใช่ไหมแล้วก็เราก็นอน1คืนที่หลวงพระบางเนี่ยแหละนอนหลวงพระบางคืนที่2เรานอนหลวงพระบางอีกมันก็จะมีคืนนี้นอนหลวงพระบางมั้งก็พอตกกลางคืนนะด้วยวัยที่แตกต่างกันนะเราก็ยังวัยรุ่นอยู่ส่วนพี่เขาก็อายุเยอะอะไรเงี้ยพอกลางคืนเขาเสร็จแล้วเขาก็นอนเนี่ยส่วนเรายังหลับตาไม่หลงต้องไปเที่ยวตะเวนคุยรู้จักคนลาวอีกคนลาวก็ที่โรงแรมเนี่ยเขาก็พาเราออกมาเที่ยวเว้ยมาเที่ยวเสร็จแล้วเราก็ไปเจอลาวอ่ะเขาจะใส่ผ้าสิ้นผ้าสิ้นน่ะนักเรียนก็ใส่ผ้าสิ้นนะคือผ้าถุงนั่นแหละเรียกผ้าสิ้นอะไรเงี้ยแล้วเขามันมีงานแต่งงานนะวันนั้นเนี่ยมีงานแต่งงานแล้วงานแต่งงานเขาโคตรเท่เลยอ่ะก่อนเข้างานเขาจะมีลิ้นเหล้าจอกนึงอ่ะเล็กๆอ่ะเข้างานก็ลิ้นจอกเหมือนก็ดึ๊บกึ๊บแล้วก็เดินเข้างานอะไรเงี้ยเนี่ยเพื่อนพาไปมั้งก็ไปดูวัฒนธรรมเขาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเล่าอันนี้ก่อนตอนเย็นเนี่ยเล่าเรื่องนี้ก่อนตอนกลางวันก่อนว่าไปเที่ยวไหนบ้างอะไรเงี้ยกลางวันเนี่ยไปเที่ยวหลังจากใส่บาตรเสร็จแล้วเนี่ยไปเที่ยวไอ้น้ำตกตาดกวางสีนะตาดกวางสีเนี่ยเป็นน้ำตกหินปูน้ำเขียวสวยมากเลยเนี่ยก็เที่ยวไปเนี่ยเราจะแวะดูผู้คนอะไรเงี้ยดูชาวบ้านอะไรเงี้ยชาวบ้านปุ๊บเนี่ยบ้านเขาว่าเวลาเขาจนนะบ้านที่เป็นบ้านคนจนเนี่ยเขาจะมีแต่ข้าวเหนียวนะเขาไม่มีอื่นกินเลยนะกินแต่ข้าวเหนียวอย่างเดียวเลยกินข้าวเหนียวแล้วก็นั่นแหละแล้วก็มีแค่นั้นแหละก็ไปเที่ยวตาดกวางสีน้ำตกสวยมากเลยแล้วก็ไปโหนเที่ยวมั้งแล้วก็ไปดูสวนสัตว์มีหมีอยู่สองตัวมั้งสวนสัตว์เขาอะเป็นสวนสัตว์ยังไงว่ามีหมีสองตัวอะไรเงี้ยเที่ยวกลับมาแล้วก็ไปพระธาตุภูสีอะไรเงี้ยที่เป็นไฮไลท์นะขึ้นไปข้างบนแล้วก็ดูวิวลงมาข้างล่างอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ไปเที่ยวไปกินร้านกาแฟแล้วก็มันเป็นเมืองเล็กๆอ่ะคือไปหน้าหนาวอ่ะโคตรสวยเลยไปหน้าหนาวอ่ะคือรู้ไหมหมอกอ่ะตอนผมถ่ายรูปมาตอน11 โมง 10 โมงจะเที่ยงแล้วมั้งอ่ะหมอกยังเต็มเมืองอยู่เลยอ่ะคือหมอกแม่งมีทั้งวันอ่ะแม่งเย็นสบายอะไรเงี้ยน่าเที่ยวมากเลยนะคู่รักผมแนะนำเลยเมืองติดเมืองโรแมนติกเลยเมืองเนี้ยก็ไปเที่ยวในทั้งวันเนี่ยตกเย็นก็กินข้าวหาข้าวกินตามร้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมเล่าต่อเรื่องนี้กันก็เพื่อนพาไปเที่ยวพาไปงานแต่งงานใส่ผ้าสิ้นแล้วก็พาไปผับไฮไลท์ผับของเมืองหลวงพระบางเลยอ่ะโหยแล้วผับเขาแบบคนน่ารักอ่ะมันเป็นถัง200 ลิตรตั้งอันนี้ผมมีรูปอยู่แต่ผมยังไม่ได้ลงนะใครอยากดูเดี๋ยวพิมพ์มาเนี่ยเดี๋ยวลงให้อะไรเงี้ยเป็นถังเนี่ยแล้วก็มันก็จะเปิดเพลงไทยเพลงไทยย้อนยุคของเราอะซิลิฟูนอะไรพวกเนี้ยแล้ววัยรุ่นเขาอะโคตรเจ๋งเลยอะวัยรุ่นนะเขาจะแต่งตัวแบบไหนรู้ป่ะเขากลับจากงานแต่งงานเนี่ยเขาใส่ผ้าถุงอะ
อารมณ์แบบใส่ผ้าถุงไปเต้นนะตึ๊ก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 ใส่ผ้าถุงมาแบบเต้นแบบน่ารักน่ารักเลยนะแล้วเขาก็จะมีกาดนะคือกาดเขาอะกาดเขาก็จะเป็นผู้ชายตัวสูงๆใหญ่ๆแล้วก็จะยืนแบบยืนตรงไม่กระดิกเลยนะยืนตรงเนี่ยคือเหมือนผับไปเขามันรู้สึกปลอดภัยอ่ะมันเที่ยวสนุกอ่ะมันแบบว่ามันไม่มีตีกันอ่ะมันกระทบกระทั่งนิดหน่อยมันก็จะหันมายิ้มกันอะไรเงี้ยชอบอ่ะสนุกอ่ะเนี่ยตีสามบ้างตอนนั้นตีสามเที่ยวมันเนี่ยสนุกกลับก็มาตื่นเช้าก็ใส่บาตรข้าวเหนียวเหมือนเดิมแล้วที่หลวงพ่อบางเนี่ยฝรั่งเนี่ยโอ้โหโคตรเท่เลยอ่ะเท่ตรงไหนรู้ป่ะความที่ผมรู้สึกว่าฝรั่งพาเขาโคตรเท่ก็คือว่าตอนเช้าอ่ะคือวัฒนธรรมเขานะเขาจะใส่เฉพาะข้าวเหนียวนะแต่นักท่องเที่ยวอ่ะดูเลยนะที่ใครใส่อาหารเนี่ยกลัวเขาไม่มีฉันอะไรพวกเนี้ยนั่นอ่ะคนไทยหรือไม่ก็คนต่างชาติคือวัฒนธรรมเขาไม่ใส่กับข้าวเพราะว่าอันนี้ผมก็ถามมาผมด้วยความสงสัยนะคือว่าเดี๋ยวตอนสายๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีโยมตามไปทำกับข้าวให้เพราะฉะนั้นตักบาตรข้าวเหนียวก็คือใส่ข้าวเหนียวอย่างเดียวเอาอาหารอะไรไม่ต้องไปใส่อะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้ว่านะเนี่ยเขาไม่ได้ว่าอะไรอยากใส่อะไรก็ใส่ไปอะไรเงี้ยที่บอกโคตรเท่ก็คือว่าหลังจากฉันอาหารอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนเที่ยงเนี่ยพระเขาจะไปเรียนภาษาฝรั่งเศสกันคือคนหลวงพ่อบางเขาจะได้สองภาษาเนี่ยเขาจะพูดภาษาฝรั่งเศสด้วยอะไรเงี้ยมันเนี่ยตรงนี้แหละคืนนี้ก็อยู่สองคืนแล้วก็ขับรถกลับแล้วขับรถเลาะมาเงี้ยวนมาทางเนี้ยทีนี้เมืองต่อไปคือเมืองไหนด้วยเมืองเป็นเมืองวังเวียงโอเคแล้วก็แผนต่อมาเนี่ยเราอยู่หลวงบางสองคืนแล้วแล้วก็มาวังเวียงวังเวียงปุ๊บเนี่ยเราก็เที่ยววังเวียงหนึ่งคืนเราก็ไปเที่ยววังเวียงเป็นแม่น้ำสองมั้งแล้วก็มีถ้ำมีอะไรเงี้ยแล้วก็มีอาหารอะไรเงี้ยวันนั้นสั่งแพะมากินสตูแพะโหเหม็นกินไม่ได้เลยอ่ะคือกินไม่เป็นอ่ะคือแพะนี่โคตรสาบเลยนะแกว่าสาบแล้วแพะยิ่งกว่าอีกอ่ะก็กินคำหนึ่งแล้วเลิกเลยไม่กินนั่นแหละก็นอนวังเวียงหนึ่งคืนเนี่ยหนึ่งคืนคือผมกับพี่อ่ะเวลาไปเที่ยวเมืองเนี่ยจะตื่นกันเช้ามากเลยไม่ว่าจะนอนดึกขนาดไหนก็แล้วแต่ตื่นมาเพื่อไปชมตลาดไปชมวิถีชาวบ้านของเมืองนั้นๆน่ะว่าเขาอะไรนี่ตื่นเช้ามาก็จะมีพวกอาหารปลาอะไรแปลกๆกันเต็มไปหมดเลยนะหลวงพ่อบางก็มีหลวงพ่อบางตอนเช้าก็หลังใส่บาตรเสร็จก็ไปเที่ยวเพื่อจะเจอคล้ายๆกันแบบนี้แหละก็นอนหลวงได้นอนวังเวียงหนึ่งคืนมั้งผ่านเมืองมั้งระหว่างเราขับผ่านมาเนี่ยเราจะเจอหมู่บ้านเล็กๆนะเราก็จะเอาของไปแจกอะเอาพวกปะกงปากกาอะไรเงี้ยไปแจกอะไรเงี้ยแล้วก็นอนมังเวียงหนึ่งคืนก็เที่ยวก็ไม่มีอะไรมากพอนอนมังเวียงหนึ่งคืนเนี่ยวันหนึ่งเราก็ขับรถมาที่เวียงจันทร์นี่วนลูปมาอย่างนี้เลยรู้สึกจะ 3-4,000 กิโลมั้งที่จำได้นะก็เวียงจันทร์แล้วก็รู้สึกเวียงจันทร์เวียงจันทร์เราไม่ได้นอนมั้งวังเวียงมาพอวังเวียงมาปุ๊บเนี่ยเราทะลุเวียงจันทร์แล้วข้ามด่านมันเลยข้ามด่านมาแล้วเราก็ขับกลับบ้านเลยเรามันกินแหนมเนืองแดงแหนมเนืองก่อนอะไรเงี้ยก็เราเจอตำรวจเรียกเลยนะตำรวจเรียกอ่ะตำรวจเรียกเขาก็ขอดูเขาจะเฟรนลี่มากเลยตำรวจที่ลาวอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วว่าเรามีพาสปอร์ตกับใบผ่านแดนมันจะต่างกันยังไงรู้ป่ะคือพาสปอร์ตอ่ะถ้าเราเข้าที่เชียงของใช่ไหมถ้าไม่ใช่พาสปอร์ตอ่ะเราต้องกลับที่เดิมแต่ถ้าเรามีพาสปอร์ตเนี่ยเราเข้าตรงไหนของประเทศเราจะไปออกตรงไหนก็ได้เราออกด่านเชียงของเราไปออกเวียงจันทร์ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นใบผ่านทางมันจะอยู่ได้ประมาณสัก5วันมั้งแล้วมันก็เที่ยวได้ไม่ไกลแล้วไม่ต้องกลับที่เดิมเนี่ยความแตกต่างของทำใบผ่านด่านใช้บัตรประชาชนกับทำพาสปอร์ตตอนนี้ก็ลาวก็หลังจากนั้นผมก็มีเพื่อนนะผมมีเพื่อนที่ลาวเลยนะเล่าให้ฟังเพื่อนที่ลาวเนี่ยมันจะมีเพื่อนผมจะมีเพื่อนที่ลาวมีอยู่คนหนึ่งตอนนี้เขาไปอยู่ออสเตรเลียมั้งแล้วก็มีพี่สาวเขาก็อยู่เวียงจันทร์อยู่เนี่ยคือผมโชคดีนะผมไปเที่ยวเนี่ยอั
ันนี้เขาพาไปบ้านเขานะเวลาผมไปเที่ยวลาวเนี่ยผมจะนั่งเครื่องไปลงอุดรเนี่ยแล้วก็จะบอกเพื่อนที่ลาวเนี่ยมารับแล้วก็ไปนอนที่เวียงจันทน์เขาไปนอนที่บ้านเขาแหละบ้านเขาจะอยู่ในตัวเมืองจันทน์เนี่ยแม่ก็จะทำไปเนี่ยแม่จะเป็นเหมือนกรมกงสุลเนี่ยกงสุลกากรเนี่ยที่ลาวเนี่ยมันจะมีเขาจะคอยไปเก็บภาษีอะภาษีเขามันแปลกๆอะมันเหมือนตลาดสดบ้านเราใช่ไหมคือมันจะมีเจ้าของที่มันเก็บค่าที่เหมือนตลาดนั้นตลาดสดเลยเนี่ยล็อกละ100-200อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ที่ลาวมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นแบบว่าเวลามาเก็บภาษีเนี่ยเจ้าของที่ดินเนี่ยเขาก็มาเก็บแต่รัฐบาลเนี่ยมาเก็บอีกรอบหนึ่งสมมติเจ้าของที่เก็บไปร้อยเนี่ยแม่ก็จะเก็บไปอีกร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยแต่แม่เขาเงินเดือน3,000นะแต่บ้านเขาหลังมาเริ่มเลยผมก็สงสัยไม่เงินเดือน3,000ทำไมรวยนักอะไรเงี้ยตอนที่ผมไปบ้านเนี่ยเขาจะเวลากินข้าวเขาก็จะพามากินด้วยกันเขาเก็บเงินมาเขาจะเก็บไปกองมาเริ่มเลยเงินกีบอ่ะเขาเก็บได้ประมาณ10,000มั้งแล้วเขาก็จะส่งให้รัฐบาลเนี่ยครึ่งนึงแล้วอีกครึ่งนึงเป็นรายได้ของเขาอะไรเงี้ยสรุปแล้วเขาเก็บภาษีเขาได้วันละ5,000อะไรเงี้ย30 วันก็150,000บวกเงินเดือน3,000อะไรเงี้ยก็150,000-3,000อย่างเงี้ยแล้วคนลาวเนี่ยมันมีเรื่องแบบแปลกๆเรื่องนึงเรื่องอะไรรู้ป่ะรถที่ลาวอ่ะเห็นป้ายทะเบียนป่ะป้ายทะเบียนอ่ะมันจะมีสีอ่ะสีป้ายทะเบียนอ่ะมันจะมีสีขาวสีเหลืองสีเขียวสีแดงอ่ะมันจะแยกป้ายกันชัดเจนเลยนะคือถ้าป้ายสีแดงอ่ะมันจะเป็นพวกตำรวจอะไรเงี้ยแล้วป้ายสีน้ำเงินเนี่ยทะเบียนรถนะมันจะเป็นของพวกทหารอะไรพวกเนี้ยเหมือนป้ายรถนะแล้วมันก็จะมีป้ายสีเหลืองป้ายสีเหลืองก็คือเป็นรถของพวกประชาชนทั่วไปอะไรเงี้ยมันก็จะมีป้ายสีขาวอีกป้ายนึงคือป้ายสีขาวเนี่ยมันก็จะเป็นรถประชาชนเหมือนกันแต่มันจะต่างกันตรงไหนปะไอ้ขาวกับเหลืองอ่ะคือป้ายสีเหลืองเนี่ยเป็นรถที่มันซื้อเงินสดแต่ป้ายสีขาวทะเบียนรถอ่ะใครมีเพื่อนลองถามดูได้นะป้ายสีขาวทะเบียนรถอ่ะมันจะเป็นรถที่ยังผ่อนอยู่และผ่อนยังไม่หมดมันก็ตลกดีไงมีแยกป้ายอย่างเงี้ยก็ชัดเจนดีอ่ะโอ้ยวันนี้คุยได้ชั่วโมงเลยเนี่ยก็ยังไม่หายไปไหนเลยนะขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณแฟนคลับมากเลยครับที่ติดตามรับฟังกันนะก็ถ้าชอบยังไงก็ฝากติดตามกันได้นะครับติดตามมันมีเรื่องราวมาเล่าให้สนุกแหละแล้วก็มีเรื่องแบบแชร์ประสบการณ์ท่องเที่ยวอ่ะผมยังมีอีกหลายที่ฮะอะไรเงี้ยเผื่อเราไปที่ที่เดียวกันนะเราไปจอยหรือเราไปสัมผัสไปให้ข้อมูลกันได้อะไรเงี้ยผมมีปีหน้าผมมีแผนผมจะไปดูแสงเหนือที่นอร์เวย์เผื่อใครมีแผนอะไรเงี้ยเผื่อเรามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่าเอ้ยไปเที่ยวตรงไหนยังไงอะไรเงี้ยอาจจะมาจอยกันได้เป็นบางวันหรือว่าอาจจะให้ข้อมูลซึ่งกันและกันและได้อะไรเงี้ยสนุกครับโอเคน้องทีหลวงพ่อบางแน่นอนเจอกันก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังฟังกันอย่างเหนียวแน่นเลยยังโอ้โหดอกไม้ยังไม่ไปไหนเลยอ่ะง่วงกันยังครับเนี่ย4 ทุ่มแล้วเนี่ยสนุกไหมครับพิมพ์ตอบไหนครับผมเล่าไปไงบ้างอ่ะเพลินไหมครับก็ง่วงนอนแล้วโอเคเจอกันไลน์หน้านะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับไปก่อนนะครับผมอะไรเนี่ย